แคทเรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวมาแล้วสวัสดีครับพี่บอยมาแล้วพี่บูมครับสวัสดีค่ะพี่บูมมาแล้วสวัสดีครับพี่เบิร์นมาแล้วนะครับวันนี้วันอังคารที่6เมษายนตอนนี้3ทุ่ม23นาทีนะครับโอ้วันนี้เป็นไงบ้างฮะไปทำอะไรมาพี่เดือด ใช้คำว่าเดือดได้ไหมฮะครับตอนนี้เราก็กลับมาอย่างตอนนี้หลายๆคนก็คงติดตามข่าวอะไรเงี้ยนะก็แบบก็รู้สึกว่าเออมันวนๆกลับมาเหมือนสภาพเดิมอะไรเงี้ยนะกับวันนี้พูดถึงเรื่องโควิดอ่ะเนาะครับก็เราก็ผมสำหรับผมก็คือเราก็ยังพูดคล้ายๆเดิมนะเหมือนปีที่แล้วว่าเออก็ตื่นตัวได้นะแต่อย่าแบบตกใจกันมากอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าเราก็อยู่กับมันมาได้นี่ก็ปีกว่าแล้วใช่ไหมมันก็เริ่มรู้วิธีปรับตัวอะไรเงี้ยนะถ้าเราอยู่มาถึงวันนี้แล้วก็แบบเออยังเราก็ทำตัวให้มันแบบไปไหนมาไหนก็ล้างมือใช่ไหมใส่หน้ากากอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าก็เราน่าจะยังปลอดภัยกันอยู่ได้นะไม่พาตัวไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยก็อย่าตกใจผมรู้สึกว่าอย่าตกใจกันถ้ามีคำที่ยังไม่ล้าสมัยก็คือการอย่าตกนะเราต้องมัดระวังยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวนะตอนนี้เราพวกเราก็กลับมาใส่หน้ากากเนาะจริงๆเราก็ใส่กันมาโดยตลอดแหละรวมถึงวันนี้เราเพิ่งก็ได้ทราบข่าวนะว่าน้องที่รักเราของเราคนหนึ่งนะคุณสแตมนะพี่วัดก็ถ้าสแตมได้ฟังอยู่ก็พวกเราเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะมันรักษาได้นะผมว่ามันหายแหละยังหนุ่มแน่นใช่สู้ๆพักผ่อนเยอะๆเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับสแตมมาทางโทรศัพท์วันแตมก็เสียงแหบแต่ก็ยังคุยปกตินะหายได้แตมเอ้ยนะเดี๋ยวเจอกันเราต้องเจอกันมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องจัดการเยอะถ้าแต่ไม่เป็นเนี่ยเราต้องเจอกันเร็วๆนี้เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอกันอยู่ดีคือซีซั่นแคทเรดิโอซีซั่นที่แล้วอ่ะที่แต่มาเป็นเกสแล้วก็บ่นกับเราว่าไม่ได้เจอเชอปรางพี่จะบอกว่าอะไรคะอ๋อลืมไปว่าเดี๋ยวจะสปอยพี่ทำอะไรคะพี่กำลังจะพูดพี่บอยอะไรพี่ยักษ์ก็มองหน้าแบบพี่ทำอะไรอ๋อก็ใจละนะหายไว้ตามถ้าฟังอยู่นะพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะในแคทเนี่ยนะไม่เฉพาะคนจัดนะพี่ว่าทุกคนที่รู้จักสแตมป์นะก็ส่งกำลังใจไปให้แล้วกันแล้วทุกคนก็ต้องดูตัวเองดีๆช่วงนี้ทุกคนเลยนะคนฟังด้วยเนาะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้สแตมป์ด้วยนะครับจดไว้เลยนะว่าเราไปไหนมาบ้างอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ไทม์ไลน์เราเองนั่นแหละตรงนี้แหละพี่ยักษ์นี่กังวลเรื่องนี้แหละพี่ยักษ์วันนี้ไปไหนมาบ้างคะพี่ยักษ์ไม่ได้กลัวติดกลัวรู้กลัวโดนเปิดโปงโควิดเนี่ยไม่ตายผมก็ทำลายเนี่ยตายผมจะไปไหนได้ผมจะไปไหนได้ครับพี่ตื่นมาเนี่ยพี่กินข้าวกี่โมงวันนี้ก็ตื่นประมาณวันนี้นัด11โมงก็จะตื่นนัด11โมงที่เอ็มคอเทียครับไปเจอใครบ้างคะที่เอ็มคอเทียที่เอ็มคอเทียก็จะมีคุณบอยไตรคุณพงษ์นรินทร์คุณหลินคุณติ้งครับแล้วก็คุณประมาณนี้พงษ์นรินทร์ทองหล่อใช่ไหมคะพวกคุณพงษ์นรินทร์ทองหล่อคุณติ้งนครปฐมแต่ละคนคุณหลินก็บอกว่าฝั่งทนโอ้ผมพระราม2บอยไตพระราม2ก็อยู่แค่นี้นะฮะผมไทม์ไลน์ผมไม่ค่อยมีอะไรนอกรู้นอกทางแล้วคุณพงษ์นรินทร์ทองหล่อดีนะคะอะไรนะฮะคุณพงษ์นรินทร์ย่างทองหล่อระวังด้วยนะคะอ๋อเขาสบายฮะคนนั้นสบายไม่ได้ไปไหนนอกรู้นอกทางเขาบอกเขาเคยเป็นแล้วมีความเชื่อว่ามีภูมิต้านทานแล้วคุณบอยไปไหนบ้างคะคุณบอยไม่ได้ไปเลยฮะก็ดูนี่แหละเขียนบทส่วนใหญ่ทุกวันไอ้พวกผมไม่เท่าไหร่เลยฮะแต่คุณบรกรนี่แหละฮะคุณไปไหนมาบ้างฮะจริงๆผมมากินข้าวเย็นแล้วก็มานี่เลยฮะนั่นแหละคนนี้แหละนี่แหละที่กลัวการถูกเปิดโปงที่สุดไอ้จริงๆแล้วไทม์ไลน์คนนะอย่างพวกเราไม่เท่าไหร่ฮะอย่างพี่เบิร์ดนี่ก็อยู่ขึ้นไม่ได้ไปไหนแน่ฮะตั้งแต่เมื่อวานแน่ใช่ไหมนี่ดิคนนี้ดิไปไหนมาไหนบ้างเราจะไปรู้ได้ยังไงวันๆไอ้บูมเนี่ย
เอไอก็ไปหาลูกค้าไปหาลูกค้าที่ไปหาลูกค้าถ้าเขาไม่แคนเซิลบูมนะคะที่เวลามันจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของคุณสิงห์ด้วยนะคุยในนิมอลคิดถึงเสมอนะสิงห์แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสิงห์นะคะก็เดี๋ยวเราเปิดเพลงสิงห์เป็นการดำรึกหน่อยเนาะเหมือนเมื่อสักครู่พี่เบิร์ธเปิดไปแล้วเนาะงานแคทที่เชียงใหม่อ่ะตอนนั้นเป็นแคทเรดิโอแล้วนะแต่ว่ายังไม่ออนแอร์ตอนนั้นใช้ชื่อแคทแล้วจัดงานชื่อมันเนื้อเหนือซึ่งเป็นครั้งแรกของเราในนามแคทซึ่งสิงห์ก็ไปเล่นในนามสควีซใช่ไหมใช่นะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะสิงห์งานนี้กันดีกว่าครับงวดกันเข้ามาทุกทีแล้ววันนี้วันที่6ก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะที่จะหมดเครดส่งคลิปวิดีโอเข้ามาประกวดนะกับ Cat Radio Present Rhythm and Board การประกวดคลิปวิดีโอสเก็ตบอร์ดทุกแบบประกอบเพลงตอนนี้ก็6 7 8 9 10 11หรือประมาณ5วันนะครับเพราะวันสุดท้ายคือวันที่11นะใครที่ยังลังเลหรือยังไม่รู้จะทำแบบไหนถ่ายหน้าบ้านก็ได้ดูตัวอย่างคลิปได้ด้วยตัวอย่างคลิปก็เห็นมีคลิปพี่ปอกับพี่เล็กนะคะเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของ Cat Radio นะว่ามีตัวอย่างคลิปให้ดูนะหรือว่าเข้าไปดูรายชื่อเพลงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itiscat.com/rhythmandboard นะครับโอ้รางวัลนี้ก็โมพี่บูมก็ได้เคยเล่าให้ฟังแล้วเริ่มมีการโพสต์รูปให้ดูแล้วนึกว่ารางวัลแต่ละชิ้นเนี่ยมันพิเศษจริงๆถ้าเป็นนักสเก็ตเนี่ยโหผมคิดว่าแต่ละชิ้นแต่ละของรางวัลเนี่ยมันเป็นไม่มีมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเนาะจะสั่งซื้อยังไม่ได้อ่ะนะรางวัลโดดเด้งเนี่ยที่เราจะมอบให้กับคลิปที่ถ่ายทำถูกใจเราเนี่ยก็จะเป็นแวนสกีฟเวอร์เชอร์รางวัลละ 3,000 บาทนะและยังมีทราเวลเลอร์สเก็ตแบ็คหรือว่าถุงใส่สเก็ตจากเดอะสล็อตบอยด้วยนี่ก็มี20อันในโลกสวยงามนะผมว่าเป็นถุงที่สวยมากๆมีความคล้ายๆถุงกีตาร์เนี่ยพี่บูมเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องพกตลอดเวลารางวัลที่3ก็จะเป็นแวนกิฟต์เวอร์เชอร์ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ Traveler Skate Bag จาก The Slot Boy รางวัลที่2นะฮะก็จะเป็นแวนกิฟต์เวอร์เชอร์ 20,000 บาทและ Traveler Skate Bag จาก Slot Boy และยังมีพิเศษนะเป็นเซิร์ฟสเกตรุ่นพิเศษของ Sun Nova ที่ทำร่วมกับ Cat Radio อันนี้ก็ลิมิเต็ดมากๆอะไรนะเพื่อฆ่ากันตายมีแต่คนอยากได้นั่นน่ะสินะเพราะมันแบบมันมีไม่เนาะไม่มีมีเยอะนะมีไม่เยอะแล้วแบบมันไม่ใช่ซื้อกันง่ายๆอ่ะมันซื้อไม่ได้อ่ะมันแบบซื้อไม่ได้เป็นของที่แรร์ไอเทมมากมีแล้วคือซันโนวาเคยทำสเก็ตกับคาร์นิวัลคือแบบแล้วก็ขายราคาแบบ14,000กว่าบาทแต่ว่าในตลาดตอนนี้ไปถึง 90,000 บาทแล้วราคาสเก็ตคือมันเป็นของลิมิเต็ดใช่มันต้องบางคนก็ซื้อไปสะสมอันนั้นยังมี60ตัวแล้วคิดดูดิแลไอเทมอย่าง Cat Radio ที่มีไม่กี่ตัวน้อยกว่านั้นเข้าไปอีกประเมินค่าไม่ได้เลยนั่นก็จะได้สำหรับคนที่ได้รางวัลที่2นะส่วนรางวัลที่1เนี่ยนะฮะแวนกีเวอร์เชอร์ 40,000 บาทนะเซิร์ฟสเก็ตซันโนวารุ่นพิเศษที่ทำกับ Cat Radioพาวเวอร์สเก็ตแบ็กจากเดอะสล็อตบอยแล้วก็รางวัลที่1เนี่ยมารางวัลใหญ่สุดรับไปเลยแลมรุ่น Cat Radio นะฮะที่ทำโดย V-Ramp by YJ นะคือมีแลม2อันนะไม่ได้อันเดียวใช่ถ้ามีแลมแล้วเนี่ยเราก็เหมือนไม่ต้องไปแบบสนามไปเราพกถ้าเรามีแลมที่บ้านเราเนี่ยเราเป็นสนามสเก็ตได้เลยนะเข้าไปดูตัวอย่างของรางวัลได้เลยในเพจแคทเนาะแล้วเป็นแลมลิมิเต็ดด้วยและคลิปที่ส่งมาและเข้ารอบสุดท้ายทุกคลิปเลยนะจะได้รับถุงทาวเมเตอร์ซ็อกที่ก็ทำร่วมกับแคทเรดิโอเช่นกันเป็นรุ่นพิเศษส่งกันเข้ามาได้นะฮะหมดเขตวันที่11เมษายนนี้นะเหลือ5วันเนาะช่วยส่งกันเข้ามาเถอะอุตส่าห์ทำโปรเจกต์ที่แบบเราเห็นแบบชอบเล่นกันเราก็เลยทำโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมาหรือว่าถ้าใครที่กำลังลังเลอยู่นะมันยังมีเวลา5วันเนี่ยผมว่าทำทันนะทันทำวันเดียวก็เสร็จลองเข้าไปดูตัวอย่างพี่เล็กก็ทำวันเดียวก็เสร็จคลิปพี่เล็กอ่ะเข้าไปดูตัวอย่างได้นะที่เพจของแคทเราแล้วก็เพื่อจะได้ไอเดียอะไรมาส่งเนาะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแวนซอฟเดอะวอลตำนานแห่งสเก็ตบอร์ดและสตรีทแฟชั่นซันโนวาเบเทอร์ฟลอยเวอร์เดอะเบสเซิร์ฟสเก็ตฟีลลิ่งวีแลมบายวายเจแมทเทอร์ซ็อกและเดอะสล็อตบอยสเก็ตบอร์ดแบ็ควันก่อนบูมไปที่ช็อปแวนที่แฟชั่นไอแลนด์บูมเห็นคนมุงเต็มเลยอะคือแบบตอนนี้แวนเป็นที่นิยมมากคนแบบมาเลือกรองเท้ากันเยอะมากวันนี้ก็มีรูปถ่ายจากแบบสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวก็คนรวมลุมเยอะมากเพราะมันมีโปรซื้อ1แถม1อยู่แล้วใครที่จะไปซื้อรองเท้าเล่นสเก็ตก็ไปตอนนี้เลยตอนนี้มีโปรเยอะมากช่วงนี้มันใกล้สงกรานต์ใช่ลองพาเพื่อนไปด้วยคนนึงแล้วก็แบบไปซื้อรองเท้าว่ามันเกาะรองเท้าดีมากบุ้มก็ได้ไปลองเล่นสเก็ตซันโนวาด้วยพี่ลองเล่นละคือดีมากอะอย่างคนที่แบบ
อย่างเพื่อนบุ้มที่เพิ่งหัดเล่นน่ะคือเล่นอันอื่นไม่ได้เลยแต่เล่นซาโนวาได้แล้วพี่บุ้มผมเห็นเพิ่งลงรูปไอ้คลิปประสบการณ์การขึ้นแรมเหรอฮะใช่ค่ะรวมไปทีนึงก็คือจริงๆอ่ะบุ้มไปเล่นที่เซิร์ฟคาเฟอีนเป็นที่ที่เราดิวเราเซิร์ฟคาเฟอีนเนี่ยมีทั้งอาจารย์สอนแล้วก็มีแรมคือ AE ของเราเนี่ยคุณตอยเนี่ยดิวที่เนี่ยเพื่อไปทำแรมกับไปทำแบบมีอาจารย์ไปคุมลานสเก็ตที่เชียงใหม่เชียงใหม่เราจะทำดอยสเก็ตเราก็เอาเซิร์ฟคาเฟอีนเนี่ยไปตอยก็บอกว่าให้เจ้านายผมไปลองเล่นหน่อยสิครับเขาก็เลยอ่ะพี่บุ้มไปลองเล่นเลยบุ้มก็ไปแล้วก็มีแบบน้องคนหนึ่งแบบสอนพี่บุ้มขึ้นแรมเลยแต่ว่าวันนั้นก็มีเวลาประมาณ15นาทีขึ้นไปรอบแรกก็ล่วง แต่ก็เห็นขึ้นได้แล้ว ขึ้นได้เล็กๆน้อยๆไอ้รอบที่2รอบที่3ก็ขึ้นได้แต่ว่าขึ้นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปแล้วก็จะปิดอยู่แล้วด้วยตกหลุมแรมกับตกหลุมรักนี่ต่างกันไหมไม่รู้ไม่เคยตกหลุมรักทำตาแข็งทำตาแข็งยังจะอยู่ในบทแต่สนุกนะบูมยังอยากไปเล่นอีกเลยเพราะว่าเราอย่างเซิร์ฟคาเฟอีนเนี่ยจะไปเล่นทีนึงที่ไหนเซิร์ฟคาเฟอีนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงมินบุรีมันจะเป็นแบบเหมือนเรามันมีมันจะมีแรมเป็นแบบที่เป็นโรงเรียนสเก็ตที่เป็นลานสเก็ตที่แบบเป็น private เราสามารถปิดได้คือเราจ่ายแบบปิดแล้วก็แบบเหมือนไปเล่นในนั้นได้มันก็มีแรมหลายๆอันแต่มันจะเต็มตลอดเวลามีสอนมันก็เต็มตลอดเนี่ยถ้าไม่คุณตอยไม่ไปเส้นไปแบบไปขอแบบหลังก่อนจะปิดอ่ะไม่ทางได้ไปเล่นอ่ะต้องโทรไปจองแบบจองแล้วรอแบบเกือบเดือนอ่ะแต่เขาก็อุตส่าห์ไปช่วยเราทำที่เชียงใหม่ขอบคุณมากเนาะแล้วก็จะมีเป็นคอมมูนิตี้สเก็ตที่เชียงใหม่ด้วยมีคุณอาร์จีโนมีพี่กบมีจุ๋ยๆอย่างเงี้ยมาช่วยเราทำที่เชียงใหม่ด้วยเมื่อวานที่ได้เห็นตอนประชุมดีเจได้เห็นผังงานอะนะไอ้ตรงส่วนที่เล่นสเก็ตดอยสเก็ตเนี่ยโหอลังการนะใช่ผมมีเป็นลูกคลื่นเลยไม่ผมดูสเกลแล้วเทียบดูนะเวทีเราขนาดนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงสเก็ตเราขนาดนี้นี่มันใหญ่มากนะตรงนั้นอะถ้าเล่นไม่เป็นก็ไปเกาะรั้วดูได้อะดูน้องบีมฟีเวอร์เปิดเพลงอะไรเงี้ยเรามีดีเจไปเปิดเพลงให้ใช่ไหมมีจุ๋ยจุ๋ยมีคุณมีตุนแพรวาบูสเลอร์แอมสเลอร์เอ็มบูกับเอ็มเนี่ยก็คือจะเป็นแบทเทิลกันโซนนั้นมันก็จะมีจุดชมวิวใช่ไหมแล้วก็มีโซนที่เล่นสเก็ตโอ้น่าไปเที่ยวใครที่จองบัตรแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็เจอกันได้ที่คุณกันชุนหวัดเพิ่งไลน์มาถามพี่บูมครับเชียงใหม่เนี่ยผมเอาสเก็ตไปได้ไหมครับบอกเอาไปได้ดีมีร้านเดี๋ยวกันเล่นโชว์เลยกันเนี่ยแอบเล่นที่บ้านไม่มีใครเห็นว่ามันเล่นเป็นยังไงไม่เคยถ่ายคลิปโชว์เลยมีทักษะด้านกีฬาด้วยนะคุณกันชุนหวัดผมจำตอนเราแข่งบอลได้อยู่ครับผมเห็นยกขาสูงมากยกขาสูงเลยฮะผมจำได้ว่าคุณกันเคลื่อนนี่เป็นความหวังของเรานะทีแรกตอนจะลงเล่นบอลเนี่ยกันกับไมเคิลเนี่ยไม่ใช่คนสูงแต่ยกขาสูงท่วมหัวแล้วฮะซึ่งมันผิดกติกาคือความหวังมากเลยตอนแรกดูสองคนนี้มันต้องแบบน่าดูมันมีความน่าจะเตะบอลเป็นอะนะโอ้โหพอปล่อยตัวเข้าไปลงนี้เขาวอร์มในสนามเลยนะสองคนเนี่ยคือบุ้มบอกได้เลยว่ากันกับไมเคิลนะเล่นสู้อาจารย์ซอนนี่ไม่ได้เหรอเออหูยเล่นสู้พี่เล็กไม่ได้ด้วยพี่เล็กเขายังมีทักษะด้านกีฬาไงฮะโอ้โหจานซอนนี่ผมก็จำได้ลางๆนะว่าลงไปวิ่งๆ2-3 รอบแล้วขึ้นป่ะนี่พูดถึงบอลหรือสเก็ตบอลค่ะบอลตอนการแข่งขันบอลคุณเป็นอย่าลืมเลยฮะอะไรฮะบอยโกฮะคุณอ่ะคุณมาทำเป็นลืมงานนี้คุณบอยตรายงานอะไรงานมงครับเออมงครับทำไมมงทำไมคุณเป็นบอยโกงไงที่เป็นการแข่งขันนักบอลจะขึ้นต่างๆไงจำไม่ได้เลยคุณน่ะเหยียบ2ขาเลยนะขานึงคุณอยู่แคทขานึงคุณอยู่สไปซี่ดีผมจำได้จำไม่ได้แต่เป็นทีมของแคทอย่างเดียวเพราะสไปซี่เนี่ยไม่รับเข้าทีมต้องไม่ถือผู้ถือผู้เป็นลีดต้องไม่ถือผู้เป็นลีดคนง่อยแต่พอมาอยู่กับแคทเป็นโกบอยโกแล้วเราจะไม่ชนะใครนี่ไงโหเสียใจแล้วเราจะไม่ชนะใครจำไม่ได้ผมเป็นความทรงจำที่ผมอยากลืมพี่เขาได้ยินเราพูดหรือเปล่าว่าพรุ่งนี้บูมต้องไปหาลูกค้าตอนบ่ายลูกค้าเนี่ยวอลไลน์มาพี่บูมครับพรุ่งนี้ขอลูกค้าขอเลื่อนนัดนะครับยังไม่ทันขัดคำเลยเขาฟังอยู่ก่อนคุณลูกค้าพวกเราปลอดภัยนะคุณลูกค้าให้เราเจอเถอะรักษาตัวอย่างดีเลยนะเนี่ยเล่นสเก็ตก็คนน้อยไม่ได้เป็นที่เล่นสเก็ตก็เล่นเงียบๆแล้วมันก็เป็นที่กลางแจ้งใช่ไหมที่โอ้ที่อย่างเปิดเลยในลานแบบอย่างใหญ่มีอยู่3คนไอ้วอไปไหนวะมึงบ่าววอเนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้นอยอยู่ พอมีข่าวอะไรในวงการบันเทิงเนี่ย
แฟนคุณวอจะไม่ให้เข้าบ้านใครเปิดประตูมาจากไหนแจ้งทำลายด้วยตุ๊กตุ๊กมาจากไหนเออเนี่ยทุกรอบเลยทุกรอบเลยเนี่ยกักตัวทุกรอบคุณตุ๊กตุ๊กเนี่ยคราวที่แล้วก็โอ้โหปีนี้อย่าให้นะปีนึงมี365วันไอ้ตุ๊กกักตัวเป็น4คูณ3 3รอบหายไปเดือนนึงเป็นเดือนมีจดหมายมาเพิ่มขอบคุณจดหมายทุกฉบับเลยนะครับวันนี้พี่บูมเพิ่งประกาศใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนแรกก็มีแบบน้อยๆคุณวันนี้คุณตุ๊กแฟชั่นการแต่งตัวคุณตุ๊กนี่พี่บอยดูหนีไปแล้วดูมิกแอนด์แมทนะวันนี้เป็นไงบ้างฮะชุดดำทั้งตัวนะคะเสื้อดำแขนยาวดูแบบกางเกงนี่ดูเพลินๆเหมือนขาสามส่วนที่ลอยตรงแถวข้อเท้าแต่ไม่ใช่นี่ใช่เป็นขาสามส่วนเรียกว่าเหนือแฟชั่นคือเหนือข้อเท้าขึ้นมาเขาบอกว่าแถวครึ่งน่องเป็นชุดอยู่บ้านนี่ก็คือถ้าใครอยู่บ้านเดียวเขาว่าก็จะได้เห็นเขาใส่ชุดนี้ไม่แต่กางเกงสามส่วนลายสก็อตเลยนะแล้วผูกมีแบบผูกมีเชือกผูกเข้ารูปตรงขานิดนึงเสื้อแขนยาวคล้ายๆฮิปฮอปเดินเชิดไปแล้วลายดำขาวรองเท้าแตะสีดำที่บ้านเรียกกางเกงขากล้วยหรือเปล่าฮะไม่รู้แต่พี่คมสันไอ้สิทธิ์พักว่าตุ๊กวันนี้เหมือนแม่บ้านมากสิทธิ์ผู้ให้กำลังใจทุกคนอ่ะจดหมายกันไหมครับยังส่งกันเข้ามาได้นะครับทางเมลนะตอนนี้ก็คงต้องทางเมลนะใครที่อาจจะเพิ่งเปิดฟังแล้วก็เออมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับเราเนะที่ mail to catradio@gmail.com เนาะซึ่งอ่ะลูกค้าเลื่อนนี่บุ้มปลอดภัยนะคะลูกค้าที่อยากจะนัดนี่นัดได้เลยนะคะนี่พยายามจะรักษาตัวแบบไม่ไปเจอใครเยอะๆคุณลูกค้าเห็นใจพวกเราเถอะจดหมายฉบับแรกโอ้โหเป็นปริ้นนะแต่ตัวเล็กมากเลยผมขออนุญาตถอดแว่นสวัสดีค่ะพี่ๆจดหมายเด็กแมวพี่คมสันพี่จ๋องพี่บอยพี่บูมพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเว้นช่วงหายไปแต่กำลังใจอยู่ที่เดิมมงเล็บไม่เกี่ยวฮ่าฮ่าฮ่าฟังพวกพี่ตลอดนะครั้งที่แล้วเล่าถึงการเดินเขาในชีวิตของหนูว่าไปแบบไหนมาบ้างความยากง่ายการเตรียมเป็นยังไงและนี่คือภาคต่อจากการขึ้นดอยผ้าห่มปกกลับมาแล้วค่ะหนูทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจะพากันไปกินหมูกระทะบนยอดดอยปะทะลมหนาน่าจะหนาวนะปะทะลมหนาวอาบแสงจันทร์ดวงโตสร้างความฟินกันไปแล้วนัดแนะกับน้องไกด์ชาวบ้านพร้อมเดินตอน 3:30 นกับพี่ชายที่ตอนแรกว่าจะเดินขึ้นเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ด้วยความเป็นห่วงของพี่เลยต้องไปด้วยกันทั้งที่มันไม่เคยไปทริปเดินป่าเดินเขากับใครเลยตั้งแต่เกิดโตมาด้วยกันนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เดินขึ้นเขากับพี่ชายทุกทีหนูต้องเดินขึ้นปีละครั้งกับเพื่อนๆนอนป่านอนอุทยานตั้งแคมป์เอาชีวิตมาให้ลำบากกันบ้างเมื่อท้องอิ่มแล้วความเพียรของการเดินทางนั่งรถขึ้นมาก็ทำให้ต้องเข้านอนเร็วกว่าปกติก่อนนอนจัดแจงตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำพร้อมอาบแสงจันทร์อย่างรื่นรมพระจันทร์ดวงโตส่องแสงโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยสว่างมากไฟฟ้าที่นี่จะดับตอน 3:00 น. ก็เป็นเวลาสมควรแก่การนอนหลับไปได้สักพักด้วยความหนาวและความอบอุ่นของถุงนอนมันน้อยเกินไปทำให้หลับๆตื่นๆจนเวลาล่วงเลยมาถึง 3:00 น. นอนไม่หลับละงั้นลุกไปล้างหน้าล้างตาเปิดเต็นท์ประทะลมเย็นตัวแข็งเป็นน้ำแข็งอย่างกับในการ์ตูนโอ้โห 3:00 น. ตอนยอดภูเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับกลับมาเตรียมอุปกรณ์น้ำดื่มเสื้อกันหนาวให้พร้อมไฟฉายเอ้าพร้อมเริ่มเดินตอน 4:00 กว่าน้องไกด์นำทางไปเรื่อยๆสองข้างทางไม่เห็นอะไรนอกจากไฟฉายส่องข้างหน้าสักพักก็ต้องค่อยๆถอดออกทีละชิ้นคือเดินไปเหงื่อออกทางเริ่มชันต้องก้าวยาวๆหายใจเหนื่อยๆเหลือเสื้อเพียงตัวเดียวทางก็ชันขึ้นไปอีกแสงสว่างยังเห็นเป็นครั้งแรกที่เดินขึ้นเขาตรงนี้อาจจะมีการพิมพ์ตกนะแสงสว่างยังเห็นเป็นครั้งแรกที่เดินขึ้นเขาไม่แน่ใจอาจจะแปลว่าแสงสว่างยังพอมองเห็นมั้งเป็นครั้งแรกที่เดินขึ้นเขาในเวลาเช้ามากๆปกติจะมาดูพระอาทิตย์ตอน 5:30 น. หรือไม่ก็ตื่นปุ๊บออกจากเต็นท์
ก็มาเห็นดวงอาทิตย์ส่องยิ้มให้กับเราแล้วแล้วก็มีรูปภาพแบบประกอบมานะฮะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแผ่นที่ตรงแบบโครงการพัฒนาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยและอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าสวยมากเลยนะฮะรูปนี้ดอยผ้าห่มปกตรงข้ามเลยค่ะถ้ามาที่นี่ต้องเตรียมใจเตรียมเวลาช่วงเดินขึ้นไปแทบไม่รู้เลยค่ะว่าถึงหรือยังผ่านอะไรมาบ้างพอขาลงเขาเห็นเยอะเลยช่วงเดินขึ้นตั้งใจเดิน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 และเดินเดินไปอย่างเดียวอยากให้ถึงข้างบนเร็วที่สุด เราใช้เวลาถึงก่อนเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีมีเส้นตัดส้มๆบอกทิศทางว่าฉันจะออกมาให้เจ้าดูทางนี้นะช่วงรอพระอาทิตย์ขึ้นหาทางหลบลมหนาวมันเย็นด้วยมีลมด้วยหน้าชากันบ้างนั่งรอไปก็ดูคนที่ขึ้นมาเหมือนกับเราบางคนมาริบกาแฟถึงข้างบนนี้มีริบกาแฟด้วยนะครับหนูเข้าใจอารมณ์เขานะแต่หนูไม่กินกาแฟจึงไม่รู้ว่าการกินกาแฟริบแล้วดูพระอาทิตย์มันจะฟินขนาดไหนดูเขามีความสุขดีจังบางคนก็ห่อตัวหลบความเย็นเป็นก้อนกลมๆนั่งอยู่นิ่งๆบรรยากาศข้างบนนี้มีหลากหลายมากเพลินดีค่ะและแล้วเจ้าก้อนกลมสีทองก็โผล่ออกมาให้เห็นสุดท้ายก็หายเหนื่อยจากที่เดินขึ้นมา1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายแล้วภารกิจสำเร็จแต่เรื่องราวมันอยู่ระหว่างทางเสมอขาลงหนูใช้เวลานานกว่าขาขึ้นเพราะมัวแต่ถ่ายรูปตื่นเต้นกับข้างทางเอ๊ะเราเคยเดินผ่านตรงนี้ด้วยเหรอโหเห็นข้างล่างขึ้นมาสูงขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยต้นอะไรอ่ะดอกไม้สวยจังดีใจจังที่ขึ้นมาเห็นบนนี้เดิน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 แวะถ่ายรูปเดินเดินเดินถ่ายรูปให้หน่อยจนพี่ชายบอกน้องไกด์ว่าจนพี่ชายบอกน้องไกด์ว่าเดินช้าหน่อยคนนี้มันเยอะกลายเป็นว่าหนูเดินอยู่ท้ายสุดลงดอยมาถึงแคมป์เวลา8โมงเดินลงมาพวกพี่ๆแม่ๆก็บอกเดินขึ้นไปทำไมตรงศาลาก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไหมเอ้าความฟินมันไม่เท่ากันนะสิก็งอนไปซัดข้าวต้มอุ่นๆของอุทยานในราคา30บาทท้องอิ่มสบายใจจบทริปดอยผ้าห่มปกอย่างเป็นทางการแล้วก็มีรูปชามข้าวต้มของอุทยานมาให้เราดูนะฮะแต่รูปเล็กมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นช่วงวัยที่ไปวัย30ปลายๆช่วงเวลาที่ไปหน้าหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่เห็นสีเขียวเยอะต้นสนต้นไม้ใหญ่มอสกล้วยไม้เส้นทางตัวเมืองมาถึงจุดกลางเต็นท์ขับรถขึ้นมาได้เลยไม่ต้องเดินแต่ถ้าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นต้องมานอนแล้วตื่นเช้าตรู่เดินเท้า7กิโลเมตร7กิโลเมตรสำหรับการเดินแถวยอดเขานี้ถือว่าโหดไหมฮะพี่เบิร์ดหนักหนาอยู่ถือว่าโหดใช้ได้ใช่ไหมฮะครับผม ผมก็ว่านะ ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงระดับความลำบาก4วงเล็บจาก1ถึง5ลำบากจนถึงสบายถ้าไม่เดินไปดูพระอาทิตย์ก็สบายเลยแต่ตัดไป1เพราะไม่มีไฟฟ้าตลอดคืนห้องน้ำก็ไกลนิดหน่อยเรื่องกินวงเล็บเรื่องใหญ่ต้องเตรียมของกินมาเองไม่ต้องแบกไกลขนลงจากรถมาได้เลยจุดกางเต็นท์ที่นี่มีให้เช่าเป็นของอุทยานไม่ต้องเอามาเองก็ได้ไม่ต้องมีลูกหาบปลอวันนี้ที่เสมิงเชียงใหม่ไฟไหม้มันยิ่งทำให้หนูคิดถึงตอนที่เดินขึ้นเขาเอาใจช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสะสินะครับนี่เชียงใหม่ไฟไหม้นี่ช่วงนี้มันเหมือนสงบลงแล้วบ้างแล้วใช่ไหมสงบลงบ้างแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็อากาศโอ้ดีเนาะอากาศแบบเป็นสีเขียวแล้วอากาศดีขึ้นแล้วค่ะสาธุนะชาวเชียงใหม่เนาะเหมือนดูมีคนรายงานเมื่อเช้าว่าวันนี้กรุงเทพหนักกว่าเชียงใหม่ละมันกลับมาแดงได้ยังไงนะฝนก็ตกเนอะลมก็แรงงงมากเลยอะว่าฝุ่นมาจากไหนแปลกกรุงเทพนี่ทั้งโควิดทั้งแดงเลยตอนเนี้ยก็ใครที่อยากไปพระพรมปกก็เท่าที่ฟังดูนี้ก็ถ้าไม่นับว่าต้องเดินขึ้นไปบนยอด7กิโลนั้นนะมันก็ขึ้นไปถึงขับรถขึ้นไปได้แล้วก็ไปนอนกลางเต็นท์ไงถ้าจะไม่เดินไปให้ถึงยอดก็นอนตรงนั้นหมายว่าไปแค่ตรงนั้นก็แคมปิ้งเฉยน่าจะเพลิดเพลินแล้วเหมือนกันนะแคมป์นี่คือจอดรถตรงนั้นได้เลยใช่แคมป์ได้เลยใช่ก็คือแบบใครที่สนใจนะผมว่าสวยนะพระพรมปก
ไอ้เบิร์ดถ้าพี่ทำแคทแคมป์เนี่ยเบิร์ดเป็นหัวหน้าทริปได้ไหมให้ทำอะไรบ้างครับพี่ไปดูพื้นที่แล้วก็แบบเหมือนแนะนำพวกพี่ไงคือเนื่องจากพวกพี่เป็นคนที่ลุยมากเนี่ยใช่พี่จะนึกไม่ออกนึกถึงจ่องไว้พี่จ่องกับพี่อ่ะพวกขาคำว่าขาลุยนี่นึกถึงจ่องไว้คือแบบพี่จำนึกไม่ออกว่าตรงไหนจะทำดีคือพี่มีบีบลูกค้าแหละว่าต้องปีนี้อยากจะจัดแคทแคมป์ช่วงต้องดูช่วงเวลาเนาะต้องหน้าหนาวต้องฝนไม่ตกต้องหน้าหนาวอ่ะหลังตุลาแต่จริงแคมป์ฝนตกเขาก็เดี๋ยวนี้หรือว่าได้หรือว่าได้ถ้าเกิดแบบสบายๆสมมติคนตั้งแคมป์มาสบายๆที่เอกชนเดี๋ยวนี้เยอะฮะแล้วฝนตกก็ได้เหรอหรือว่าหน้าไม่ควรหน้าฝนไม่ควรหน้าฝนเนี่ยพากันไปเยอะๆไม่ก็อาจจะไม่เหมาะไม่เยอะคนน้อยเอ็กซ์คลูซีฟแต่ก็เคยเห็นคนที่แบบไปโซโล่อะชัวร์ๆไปพุจิไปคนเดียวก็มีไปพุจิมีแคทเอ็กโปใช่หรือไม่ก็ธันวาเลยหลักเลยเออต้องธันวาใช่ฮะมันอย่าไปฝนเลยมันลำบากปลายตุลานี่ยังฝนไหมก็มีเสี่ยงมีสิทธิ์เสี่ยงแล้วถ้าเจอมันลำบากครับนอนอะไรเงี้ยลำบากเพราะแคมป์มันโอเคเดี๋ยวนี้แคมป์มันพัฒนาแล้วหรอวะมันอาจจะมีระบบกันน้ำกันอะไรหรือก็ยังไอตัวแคมป์เวลานอนไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าเวลาที่จะออกมานั่งคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเละๆคือมีกิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมที่เข้าไปในแคมป์อ่ะเวลาเบิร์ดไปทำแคมป์เขาไปทำอะไรบ้างก็ปิ้งย่างให้กินเบสิกอันดับแรกโอ้โหถ้ามีดีเจเรามาปิ้งย่างให้กินนะรอบกองไฟใช่ไหมมีกิจกรรมรอบกองไฟก็คล้ายๆตอนที่พี่บอยไปงานอะไรที่เล่นกีตาร์รอบกองไฟใช่ไหมอันนั้นพี่บอยไปเล่านิทานอ๋อเหรออ๋อหรือว่ามีเพลงอกหักอะไรเพลงคนอกหักอันนั้นมีไปอันนั้นก็คือตอนกลางคืนตอนนั้นมันไม่ได้เป็นไปแคมป์มันไปพักโรงแรมอันนั้นมันก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างจะทำกิจกรรมแบบนี้ได้ไงเป็นรอบกองไฟทำได้แต่อันนี้ก็จะเป็นรอบก็มีแบบเป็นรอบกองไฟใกล้ชิดแต่ช่วงเวลาก็สำคัญนะถ้าธันวานี่ก็น่าจะมหาชนกันนะก็มกราถ้าเป็นที่ private ที่ปิดค่อยๆเลื่อนถ้าเป็นที่ที่เราปิดได้มันก็โอเคไงเพราะเราก็อยากเราจะปิดที่นั่นอ่ะอยู่แล้วมีคนหนึ่งที่สามารถเป็นหัวหน้าทริปเหมือนคล้ายๆพี่เบิร์ดได้คุณตั้มโมโนโทน อุปกรณ์เพียบคุณตั้มเนี่ยมีแต่อุปกรณ์หรือเปล่าไม่หรือว่าไปหิมาลัยมาแล้วเออมันขึ้นไปถึงที่เอเวอเรสต์ที่สลบไปเลยอะค่ะเปิ้ลหน่อยบ่นบอกว่าโอ้โหแบบตั้มแบบสลบไปเอเวอเรสต์มาแล้วเบสแคมป์มั้งอันนี้จริงแคทคัมนี่พี่เล็กเป็นคนคิดขึ้นมานะแล้วบุ๊กก็ไปเล่าให้ลูกค้าฟังลูกค้าแบบชอบบอกว่าเนี่ยต้องจัดแล้วแหละพี่บุ๊กบุ๊กก็ยังหาล่องจัดอยู่เนี่ยมีใครอีกไหมในพวกเราที่แบบเหมือนตั้งแคมป์ที่ลุยๆเออจริงๆบูมเป็นคนที่มีอุปกรณ์แคมป์เกือบครบนะแต่บูมแค่ไม่มีเต็นท์แต่บูมมีแบบมีรถเข็นแบบเป็นแคมป์อ่ะมีแบบชุดกาแฟมีแบบลังที่ไปแคมป์มาคืออะไรอุปกรณ์สวยๆเนี่ยบูมมีหมดแต่ว่าบูมไม่ได้จะไปแคมป์เมื่อเคยอ่านการ์ตูนเรื่องอะไรที่ปีนเขาอะนะชัมปกอะซัมปุที่แบบซัมโปะไอ้นี่มันแบบนักปีนเขาแบบนั่นเลยนะแล้วก็ไปถึงแบบมันก็นั่งหน้าผาแล้วมันก็แบบมีอุปกรณ์กาแฟโอ้โหท่าทางแบบการกินกาแฟจังหวะนั้นมันต้องแบบสุดยอดนะกินกาแฟแล้วมองโอ้โหบุ๋มมีทุกอย่างเลยในการทำกาแฟเหล่าเทพภูผาอะไรเนาะเหมือนที่น้องเนี่ยที่สาสีเล่าว่าเขาไปดิฟกาแฟอยู่บนนั้นน่ะนะกาแฟอุ่นตอนเช้าหนาวๆนี่มันแบบโหสุดยอดตอนนี้ทุกเย็นมูก็พกกระเป๋ากาแฟไปที่ร้านสเก็ตด้วยนะคะเผื่อมีคนสั่งเนี่ยเขาเรียกว่าฟิชชิ่งเผื่อมีใครติดเบ็ดติดเบ็ดสับไอ้ดอลเล็กโดนตกเหรออ่ะต่ออีกฉบับนึงน่าจะได้นะ9นาทีพรุ่งนี้6โมงคณะขวัญใจนะ1ทุ่มรูทสป๊อปมีศิลปินเข้าคลื่นยังมีอยู่บ้างนะครับช่วงนี้ศิลปินเข้าคลื่นก็ให้คุณตุ๊กกับคุณเอเปรียลเขาเช็คไทม์ไลน์แล้วว่าศิลปินไปไหนมาบ้างก่อนที่มาเราก็ต้องมีการเช็คกันหน่อยมีถอนตัวไปวงนึงอ่ะฉบับนี้นะครับ6วันที่6เดือน4 2021พิมพ์ที่โซฟาในวันหยุดที่ฝนตกและเปิดแคทฟังมาตั้งแต่เช้าโอ้โหขอบคุณมากสวัสดีพี่ผู้ทำหน้าที่อ่านจดหมายพี่ๆในห้องจัดและผู้ที่ได้รับฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านพี่ที่อ่านคือพี่บอยนะครับขออนุญาตนะครับมันหายใจไม่ทันเปล่าแม่แบนมันเป็นฝ้า
กติแล้วจดหมายของผมจะขึ้นต้นด้วยพิมพ์ที่โต๊ะทำงานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลางานในตอนที่ว่างๆหรือไม่ก็ตอนที่รู้สึกเบื่อแต่ช่วงนี้ด้วยตัวงานและปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่มันช่างหนักหนาสาหัสมากและพอถึงวันหยุดก็ต้องทำอะไรหลายอย่างทั้งจัดการสิ่งต่างๆในบ้านใช้เวลากับครอบครัวอ่านนิยายอ่านการ์ตูนเผลอแป๊บเดียวก็หมดวันแล้วเลยยังไม่มีโอกาสพิมพ์จดหมายไปเพิ่มเวลาอ่านในรายการสักทีแต่วันนี้พอมีเวลาได้อยู่บ้านคนเดียวว่างๆเพราะเจ้าเด็กไปโรงเรียนนี่ไงเพราะเจ้าเด็กเราจำได้เลยว่าใครที่ตอนนั้นน้องไม่ค่อยสบายนะน่าจะหายแล้วตอนนี้เรียนชดเชยจากที่หยุดโควิดเมื่อต้นปีส่วนคุณพันยาต้องไปทำงานเพราะไม่ได้เป็นวันหยุดของบริษัทผมเลยใช้เวลาว่างมาพิมพ์จดหมายหาพวกพี่ดีกว่าจริงๆมีอะไรต้องทำหลายอย่างพิมพ์จดหมายแล้วค่อยไปจัดการต่อขอบคุณนะครับแต่เอาจริงก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรดีเพราะชีวิตช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการทำงานใช้ชีวิตเหมือนเดิมเกือบทุกวันเลยไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุยกับพวกพี่ดีถ้าจะมีก็คงเป็นเรื่องที่ผมมีปัญหาอยู่ครับผมมีปัญหาเรื่องนี้มาหลายวันแล้วและปัญหานี้ทำให้ผมหงุดหงิดใจพอสมควรแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาที่ผมเจอมันเป็นแค่กับผมคนเดียวหรือเปล่าซึ่งผมว่าพี่บูมน่าจะช่วยผมได้หุ้ยสเปคเลยเหรอปัญหาที่ว่าก็คือโทรศัพท์ผมฟังแคทไม่ได้เมื่อปลายเดือนที่แล้วผมยังฟังได้ปกติแต่พอมาเดือนนี้ผมเปิดแอปแคทหรือเปิดผ่านเว็บบนโทรศัพท์แล้วได้ยินเสียงโปรโมทงานที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยผมลองปิดเปิดเครื่องถอนและติดตั้งแอปแล้วก็ยังฟังไม่ได้เหมือนเดิมมันทำให้ผมเซ็งยิ่งตอนที่ต้องอยู่คนเดียวเวลาเดินออกกำลังกายหรือขับรถไกลๆปกติผมจะเปิดแคทฟังตลอดซึ่งพอฟังไม่ได้ผมก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการหาอย่างอื่นฟังแทนแต่มันก็รู้สึกไม่เหมือนกับเวลาฟังแคทอยู่ดี ผมลองเอาโทรศัพท์คุณพัญญามาลองเปิดก็ไม่ได้เหมือนกันเหรออันนี้นี่เป็นสมาร์ทโฟนเป็นแบบยี่ห้ออะไรต้องบอกยี่ห้อมาเลยกับรุ่นบอกรุ่นกับยี่ห้อเลยค่ะเพราะว่าถ้าเช็คไปทักแบบ Android เนี่ยมัน Android ตอนนี้มันก็มีคนฟังได้โทรศัพท์ที่เป็น iPhone ก็ฟังได้แต่เนี้ยต้องเช็คกับรุ่นนี้ไงก็จะได้ไปแก้ถูกเคยถามบางทีมันอาจจะต้องอัปเดตอะไรอย่างงี้เปล่าลองอ่านเดี๋ยวต้องลองอ่านต่อนถึงคุณผู้ฟังที่ใช้ Android นะคะลองบอกหน่อยว่าใครใช้แล้วก็ลองฟังได้ก็ลองแฮชแท็กบอกจดหมายเด็กแมวหรือว่าใครใช้โทรศัพท์อะไรแล้วฟังได้เนี่ยบอกเราหน่อยแล้วกันนะคะส่วนคนที่ฟังไม่ได้ก็คงบอกไม่ได้เพราะไม่ได้ฟังถ้าพูดทำไม ไม่แต่อยากรู้ไงว่าเขาจะได้รู้ว่าหรือว่าตอนนี้คือจริงๆที่เราพูดไป Android ที่เคยฟังได้ฟังไม่ได้แล้วคือผมก็เคยคุยกับคุณช่อนเรื่องนี้คุณจอนก็บอกว่าถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนที่ฟังไม่ได้เนี่ยให้เข้าไปตอบอะไรนะให้ไปบอกรุ่นอินบ็อกซ์ไปอินบ็อกซ์บอกไว้เลยใน Facebook ของแคทอ่ะแล้วก็แจ้งรุ่นแจ้งยี่ห้อแจ้งรุ่นแล้วก็เวลาเงี้ยเขาจะได้ลองหาทางแก้ไขให้อะไรเงี้ยผมลองโทรศัพท์คุณพัญญามาลองเปิดก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็บอกมาทั้ง2รุ่นเลยว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนาะแต่ที่น่าสังเกตคือถ้าผมใช้โทรศัพท์เครื่องเก่ายังเปิดผ่านแอปฟังได้ปกติเนี่ยแต่เครื่องนี้ไม่ได้ใช้แล้วปกติจะวางไว้ที่บ้านให้เจ้าเด็กดู YouTube เฉยๆโทรศัพท์ที่เปิดฟังแคทไม่ได้ทั้ง2เครื่องเป็น Android version 11นี่ไงเขาบอกแล้วส่วนเครื่องที่เปิดได้เป็น Android version 8เท่าที่สังเกตน่าจะเริ่มฟังไม่ได้ตั้งแต่มีการอัปเดต OS เมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่ไงท่านใดมีปัญหาเหมือนผมและมีวิธีแก้ไขไหมครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นปัญหาที่ส่วนไหนกันแน่ครับขอบคุณสำหรับการแก้ไขล่วงหน้าครับ อีกปัญหาหนึ่งที่ผมยังคิดไม่ตกสักทีว่าจะยังไงดีคือผมอยากไปเที่ยวกับครอบครัวช่วงต้นเดือนพ.ค.
ช่วงที่หยุด4วันก่อนที่เจ้าเด็กจะเปิดเทอมกะว่าจะพาเจ้าเด็กไปเจอน้ำทะเลใสๆหาดสวยๆสักหน่อยโดยตอนนี้ผมมีตัวเลือกคือ 1. ขับรถไปภูเก็ตไม่ก็กระบี่อิจฉาแต่ต้องใช้เวลาเดินทางนานมาก4วันไม่น่าเนาะตัดตัวเลือกการนั่งเครื่องบินคำนวณงบแล้วน่าจะไม่พอ2. ขับรถไปที่เกาะที่ใกล้ขึ้นมาหน่อยแต่ผมก็ยังไม่เคยไปเช่นเกาะมาเกาะกูดตอนนี้ใจผมมาค่อนทางข้อ2ประมาณ 60% แต่ให้พี่ๆเลือกระหว่าง2ตัวเลือกนี้พี่เลือกข้อไหนด้วยเหตุผลอะไรบ้างครับหรือพี่ๆพอจะมีทะเลสวยๆที่ประทับใจแนะนำบ้างไหมครับ ขอบคุณที่พี่อ่าน และผู้ที่ ได้พี่บอยบอยาพี่บอยบอยาพี่บอยเปล่าคอมันแห้งนั่นนะกินน้ำจิบน้ำซาจิบน้ำซาขอบคุณที่พี่อ่านและผู้ที่ได้ฟังจดหมายฉบับนี้ทุกท่านจากคุณTTTนะครับขับรถไปกระบี่ภูเก็ตผมว่า4วันมันน่าจะไม่ทันนะมันก็เหลือแค่2วันน่ะตอนนี้ผมกำลังจะไปเนี่ย5วันของพี่บอยนี่คือขับขาไปฮะครับครับไปแล้วเครื่องกลับเครื่องกลับใช่ไหมมันก็ได้มีเวลานั่งใช่ไหมมันไม่เสียเวลาใช่แต่พี่ว่าเอารถไปทิ้งไว้ไหนอ่ะนั่งขับขับไปแล้วเครื่องกลับก็ทิ้งเลยดิฮะทิ้งระดับนี้เป็นแบบระดับดาราใหญ่รถแบบใช้แล้วทิ้งนี่บ้าพี่บอยใช้อะไรแล้วทิ้งมั่งเนี่ยตอนเนี้ยในชีวิตเนี่ยแว่นตาทิ้งประจำไม่ได้มีก็ไม่ใช่คือมันมีเด็กเล็กแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยอยากนั่งเครื่องบินกลัวเป็นรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยก็ขากลับนี่ทิ้งเด็กเล็กปะเลยก็รอบแบบรอบเดียวอะไรเงี้ยก็ยังเช่าคำตอบก็คือเช่ารถเช่ารถขาไปแล้วก็ไปคืนที่โน่นไปภูเก็ตก็คืนแล้วก็เครื่องบินกลับใช่ไหมฮะแต่ผมเคยตอนวัยหนุ่มก็คือขับรถไปกลับก็มันก็วันเดียวได้นะแต่มันเหนื่อยไงโอ้โหถ้าวันเดียวภาคใต้นี่มันโหดซะบ่อยไปถึงไหนวันนึงแล้วถึงขาไปก็คือขับจากกรุงเทพไปถึงเขาหลักเลยแล้วก็อีกไปภูเก็ตก็อีกชั่วโมงนึงเองมันเหนื่อยไปไงเขามีลูกด้วยไงที่ว่าถ้าจะก็คือแบบผมก็ออก 7:00 น.ผมก็ถึง 17:00 น.เงี้ยสวยๆมันคือประมาณแบบขับรถไปถึงสักประจวบสุราษฎร์แล้วก็นอนแล้วก็อีกวันนึงก็ขับออกอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยมันจะพักผ่อนได้อ่ะมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยถ้างั้นก็เป็นตัวเลือก2ของเขาก็คือเฮ้ยเสียงอะไรลมใครอ่ะข้างนอกเสียงอะไรมีคนชัวร์ป่าวตัวเลือก2เขาก็คือไปเกาะซึ่งใกล้ๆก็ที่เขายกตัวอย่างมันก็น่าไปเกาะกูดสวยนะเกาะกูดเกาะมากไม่เคยไปนานแล้วเกาะมากก็อยู่ก่อนเกาะกูดแล้วเกาะกูดไม่เคยไปจำได้ว่าสวยที่เดียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขับรถไปถึงเกาะได้นะเกาะกูดมันต้องไปจอดสมมติเราไปพักที่ไหนก็ต้องขับรถไปจอดที่จอดรถของรีสอร์ทเนาะแล้วก็จะมีเรือพาไปนั่งเรือข้ามไปอีกชั่วโมงกว่าแต่ยังเกาะช้างเนี้ยมันมีเฟอร์รี่มันขับรถลงเฟอร์รี่แล้วไปขึ้นไปเกาะช้างมันก็มีใกล้กว่านั้นก็คือเกาะมันนอกอืมเกาะมันนอกนี่ก็อันนี้ก็สวยก็จะมีเป็นแพ็คเกจเลยสามวันกินข้าวกับเขาเลยเกาะกูนี้ตอนนั้นเราไปก็แพ็คเกจเนาะใช่ไหมมันก็เป็นแพ็คเกจหมดพวกนี้คือรีสอร์ทก็จะเลี้ยงดูอย่างดีสวยนะอยากไปเที่ยวทรายหาดทรายสวยแน่นอน มีที่ไหนแนะนำไหมฮะพี่เบิร์ดทะเลขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวได้เกาะช้างเนี่ยครับถ้าเอาง่ายๆแล้วก็แวะเที่ยวแถวนั้นหนึ่งไหมก็แบบไปเกาะช้างก่อนแล้วก็ไอที่เป็นทริปเรือวันเดย์ทริปอะไรอย่างเงี้ยก็โซนเนี้ยนะเกาะช้างเกาะมาเกาะกูดอะไรพวกนี้นะหรือเกาะเสม็ดเงี้ยไม่รู้เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมว่าทะเลไทยสวยหมดทุกที่จริงทะเลไทยน่าจะสวยหมดทุกที่เพราะว่าเจี๊ยบเพิ่งไปเที่ยวภูเก็ตมาแบบโหสวยมากทะเลสวยมากตอนนี้พี่ช่อนบอกว่าหลังจากทีมแอปอัปเดตระบบล่าสุดตอนนี้ Android รอ Google แอปพุบตัวแอปอยู่นะคะเลยยังฟังไม่ได้อ๋อนี่ไงให้รอคุณฟังรอแป๊บนะคะเพราะมีคนบอกว่าเนี่ยเสี่ยวมี่ก็ยังฟังไม่ได้มีหลายๆคนอ๋อนี่ไงอืม
ขอบคุณนะคะที่รายงานเข้ามาจริงๆคุณช่อนควรจะบอกพวกเรานะจริงพี่ช่อนต้องแจ้งเราก่อนคุณช่อนควรจะบอกอัปเดตอะไรเราก่อนจะได้แจ้งคนฟังโปรหรือบอกดีเจนะคือเรื่องนี้ผมว่ามันสำคัญเหมือนกันนะแต่เราจะได้แบบพอเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยเราคือแอปเนี่ยมันเวลาพอเราทำอะไรปั๊บมันจะต้องให้ Google มันต้องให้อะไรพวกนี้มันการ approve ไงใช่ไหมถ้าเรารู้ข้อมูลนี้เราจะได้บอกคุณฟังนะเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยขอบคุณที่รายงานกันเข้ามานะคะใช่นี่ก็มีไงเนี่ยเพนกวินก็บอกว่ามีไปเจอมาว่าแอปแคทเป็นอะไรฟังไม่ได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะสาเหตุนี้นะ Android มั้งนะถ้าจะให้ Google approve นี่คือรอ Android approve แอปเวอร์ชันล่าสุดหน่อยนะอาจจะต้องมีการแก้ไขก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าก่อนช่วงนี้นี่เดี๋ยวว่าไปเกาะมาค่ะเงียบสงบส่วนตัวดีนี่เพนกวินบอกมาเกาะเต่าที่บุ้มเคยไปตอนนานมาแล้วก็ประทับใจเกาะอะไรนะเกาะเต่าโหสวยเกาะเต่านี่ก็ต้องไปชุมพรชุมพรนั่งเรือไปจากท่าเรือชุมพรไปจากชุมพรแต่ใกล้กว่าแล้วเต่ามันจะมีเกาะหนึ่งที่ใกล้ๆคือเกาะนางยวนอันนั้นก็สวยมากเกาะนางยวนก็คือไปจากเกาะเต่าก็ได้นั่งเรือชั่วโมงหนึ่งจากเกาะเต่านี่ก็เป็นหลัก10ปีแล้วนะที่เคยไปไม่ได้ไปอีกเลยไม่รู้ตอนนี้เป็นไง iPhone ฟังได้ปกติครับคุณมุมหน้าประตูบ้านบอกมาเสี่ยวมี่นี่ไงรุ่นโปโค3ฟังไม่ได้ครับโมโต E4 Android 7ยังฟังผ่านแอปได้ครับอันนี้ Android ฟังได้เว้ยแต่ฟังเว็บเป็นบางรุ่นเหรอมั้งเนี่ยฟังเว็บได้นะครับใครมีปัญหาฟังในเว็บก่อนนี่ไงคุณไอ้ออฟเพียสบันบอกว่า Android 7ฟังผ่านแอปได้แต่ว่าคุณออฟอีกคนนึง Android รุ่น12ฟังไม่ได้สรุปตอนนี้ Android มีปัญหาหมายถึงว่าแอปเราเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแจ้งทางคนที่ทำแอปเพราะต้องบอกว่ามันกี่วันเนี่ยได้แจ้งเขาหน่อยขอบคุณทุกคนเลยนะที่รายงานเข้ามาปะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงพี่เบิร์ดเขาเตรียมเพลงอะไรไว้เดี๋ยวดีเจเบิร์ดบอกหน่อยเร็วประกาศเพลงก่อนเปิดคอครับของบอลลูนบอยนี่บอลลูนบอยก็จะไปงาน Cat Expo เชียงใหม่กับเราด้วยนะคะมีอะไรต่อใส่เพลงนี้ก่อนครับโอเคป่ะพักกันครับจดหมายเด็กแมวแคทเดรีโอจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2กลับมาแล้วครับโอ้ยตอนนี้คับข้างนะฮะในรายงานการฟังเข้ามาให้พวกเรารู้นะครับคุณทุกๆคนเลยนะโอ้ขอโทษด้วยนะที่ยังแก้ระบบไม่ได้นะคะแต่ว่าเร่งแก้อยู่เมื่อกี้ก็โทรไปหา Android 11เนี่ยนะสรุปว่าเดี๋ยวรอสักพักนะใครที่ใช้ Android 11ตอนนี้ฟังทางเว็บไปก่อนนะในเว็บเนี่ยฟังได้นะมีหลายๆคนบอกโทรไปหาทีมทำแอปละโดยเฉพาะมีคุณแอนนี่นี่นะฮะที่เพิ่งทวิตมาเนี่ยว่าวิธีเปิดฟังผ่านเว็บแล้วเปลี่ยนแอปแล้วปัด notification ลงมาแล้วกด play จะฟังและเล่นแอปอื่นได้เนี่ยพร้อมวิธีให้ด้วยนะเผื่อใครที่จะแบบลองฟังทางเว็บกันดูก่อนเนาะเออแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขต่อไปนะรวมถึงเมื่อสักครู่ที่พี่บอยอ่านจดหมายตอนท้ายๆนะแล้วถามว่าทะเลเนี่ยอันนี้ก็สวยเราก็นึกไม่ลืมไปเกาะแสมสารนะฮะเกาะแสมสารเกาะขามใกล้ๆแต่ค้างบนเกาะไม่ได้นี่คุณสอสีบอกมาเป็นทางเลือกค่ะเผื่อจะเป็นแวะเที่ยวได้พี่คมสันเคยไปไหมคะสมัยสารนี่คุ้นๆมากเลยแต่นานมากอะถ้าจะไปก็นานมากแต่จำไม่ได้เลยว่าไปกับใครหรือว่าไปเมื่อไหร่มันนานแล้วบูมไม่เคยมีเป้าหมายอะไรนอกจากเรื่องนี้เลยไม่ใช่เราก็ถามแบบรวมๆไงว่าเราไปประทับใจขนาดไหนให้มันเป็นประโยชน์เหรอคุณผู้ฟังเป็นประโยชน์เนี่ยเกาะเต่าไปกับใครครับพี่บูมนี่ผมไม่ได้ถามอันนี้ผมไม่ได้ถามไปกับพี่รหัสค่ะพี่รหัสพี่รหัสเลยอ่ะไปกัน2คนเลยค่ะพี่รหัสไม่ใช่ค่ะ2คนด้วยใช่ค่ะใครฮะพี่รหัสชื่อพี่ปอค่ะผู้ชายแต่ว่าเป็นแบบเป็นเจ๊หน่อยอ๋อหยอกน้องเขาบอกว่าหยอกไป7วันไปกัน2คนโหเจ็ดวันกี่ปีแล้วอะโหยตอนนั้นต้องโคตรสวยอะสวยมากบุ้มว่าตอนบันบุ้มไปตอนบุ้มเรียนอยู่ปี2โอ้โหหน้าฝนปะเดี๋ยวนะปี38ปี39อะที่บุ้มไปอะปี39หน้าฝนไหมเดือนฝนไหมไปเดือนรู้สึกว่าไปมกรามีฝนไหมไม่มีมีฝนตกกระท่อมล้างไหมคิวกระท่อมนะแต่ไม่ล้างเจ๊ไปกับเจ๊เพราะพี่เคยไปนางยวนเมื่อประมาณเนาะ
ถวแถวเนี่ยไกลๆอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอกันที่นางยวนไม่แน่สวยเลยจำได้โอ้โหสวยปุ้มจำได้ว่าข้าวไข่เจียวตอนนั้นคือจานละ6จานละ80บาทบางที่นางยวนอะแพงโคตรแพงไม่มีน้ำจืดอะไรประมาณเงี้ยโอ้โหมันแบบเป็นเกาะที่แบบแต่สวยตรงที่มินทะเลเขาเรียกอะไรนะหาดทรายเชื่อมระหว่างเกาะ2,000ตรงนั้นไป7วันจำได้ว่าบุ้มใช้เงินไปเยอะมากวันนั้นโหแพงส่วนใครที่ยังไม่อยากเที่ยวทะเลตอนนี้นะครับ24เมษายนไปเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่า Leo Present Cat Expo เชียงใหม่งานนี้มาเหนือนะครับมี8โชว์พิเศษที่ตอนนี้อย่างที่พี่บูมบอกไปว่าอาจมีมากกว่า8ก็เริ่มประกาศมาแล้วนะใช่ค่ะหลักๆของเราก็มี Safe Planet Violet Warrior Squid Animal Grizzly Cafe CGM 48 One and Dorf Mean และ Lomosonic นะครับอย่าง Lomo เนี่ยจะมากับพี่ป๊อดธนาชัยนะมี Squid Animal กับสปาร์ทสวีทและโลสควีทแอนด์สวีทนี่ปลาโลมาก็จะควงคู่มากับกระต่ายนะครับกระต่ายน้อยวานแอนด์ดอฟจะฟีเจอริงกับคุณโอ๊กอันนั้นต้องรับบิดเนาะแล้วจะมีของที่ระลึกที่เป็นเวอร์ชันแบบเชียงใหม่กับ X Cat Radio X Cat Radio ด้วยนะคะจะมีเสื้อ Rubber Killer X Cat Radio เป็นเสื้อรุ่น Cat Radio เลยแล้วขายที่เชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะเป็นนักออกแบบที่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็มีรุ่นอาร์จิโนออกแบบอาร์จิโนนี่หลายๆคนก็ชื่นชอบอยู่แล้วเนาะก็หล่อด้วยเดี๋ยวจะคงมีประกาศครับเหมือนเต๋อเออแต่เหมือนเต๋อนะมีคนบอกอาร์ตเหมือนเต๋อเต๋อหล่อให้บุ๋มเต๋อนี่ก็หนุ่มแบบหนุ่มแพลวอะไรเมื่อก่อนนะฮะไอ้เต๋อจริงๆหนุ่มแพลวเลยหนุ่มแพลวเหรอไอ้เดี๋ยวนะเต๋อเป็นหนุ่มครีโอไอเต๋อเป็นหนุ่มคลีโอจริงลองเซิร์ชดิเต๋อนวพลหนุ่มคลีโอบุ้มเคยมีรูปไอเต๋อรุ่นเป็นรุ่นเป็นหนุ่มคลีโอ50หนุ่มอะไรมันจะมีรูป50หนุ่มหนุ่มสดในฝันคลีโอเจอรี่ก็เคยติดนะเจอรี่ใช่ไอถั่วด้วยถั่วดีเจถั่วแมวสดเนี่ยติดไอถั่วติดโอ้ไอถั่วเราด้วยเหรอเฮ้ยถั่วเนี่ยพูดถึงแมวสดวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญจะเป็นสเลอร์นะฮะติดตามฟังได้สัมภาษณ์แนะนำเพลงใหม่ขอบคุณเนาะแต่ตอนเช้าสเลอร์ก็รับโทรศัพท์คุณเอเปรียวนะเอเปรียวจะเช็คว่าสเลอร์ไปไหนมาบ้างต้องเช็คก่อนต้องเช็คก่อนนะตอนนี้เอเปรียวเช็คอย่างละเอียดเนาะแต่เอเปรียวต้องบอกเหมือนกันว่าเอเปรียวไปไหนมาบ้างและบู้สเลอร์ก็จะมาบู้และเอมสเลอร์นะก็จะมาเป็นดีเจให้กับดอยสเก็ตของเราด้วยใช่ค่ะงานแคทเอ็กซ์โปที่เชียงใหม่เนาะมีคุณแพรวาเยลโล่แฟงจุ๋ยจุ๋ยตุนอพาร์ตเมนต์บีมฟีเวอร์สนุกแน่นอนจองบัตรได้เรื่อยๆที่เดอะคอนเสิร์ตนะฮะตอนนี้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน500บาทขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับรีโอรวมกันมันกว่าร่วมสนับสนุนโดยเดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันแหล่งรวมคอนเสิร์ตปาร์ตี้ของไทยร่วมด้วยเติมความสดชื่นดื่มบลูใหม่ C200% กลิ่นพีชฮิปแมกกาซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตจะเล่าเรื่องวันจองบัตรไอ้แคสเอ็กโปเชียงใหม่นะหลายๆคนบางทีจองไม่ได้แล้วก็งอนว่าเฮ้ยแบตมันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีแบบอาจจะบ่นแล้วแบบเอ้ยเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคือคนนะเข้าไปเยอะมากตอนที่เปิดจองรอบแรกคือบูมเช็คยอดบัตรแล้วแบบคือมันเหลืออีก100ใบมันหมดอ่ะ100กว่าใบก็คือโซเอาว่าหุ้ยเดี๋ยวมันต้องจองไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าหลายโซนมันแบบมันกดไปแล้วมันจองไม่ได้ก็เลยคุยกับแอปพลิเคชันว่าแบบเลยมีเจ้าหน้าที่คุยว่าเออมันเป็นอะไรเลยเขาบอกว่าเนื่องจากคนเข้าไปเยอะเขาเลยปิดต้องทำการรีเซ็ตระบบ3ชั่วโมงวันนั้นที่มีหลายๆคนอาจจะแบบเออเข้าไปซื้อไม่ได้มั่งแอปล่มอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วพอเปิดจองอ่ะมันก็เหลือแบบอีกแป๊บนึงก็เหลือ100กว่าใบเลยอ่ะคือเหมือนเกือบโซเอาอ่ะบุ้มก็เลยแบบเออเลยตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบคนเข้าไปเยอะขนาดนี้ทั้งที่เราก็เพิ่งโปรโมทแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าว่ะพี่มันเป็นทริคของแบบคือเวลาเราเปิดขายบัตรอะไรอ่ะพวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะเข้าไปจองก่อนเลยถึงแม้เราจะจำกัดว่าจองคนได้ไม่เกิน4ใบก็ตามเขาก็จะเข้าไปจองเหมือนเขามีหลายคนแล้วไปจองแล้วเขาประกาศขายบัตรเลยประกาศทาง Twitter เลยว่าขายบัตร Cat Expo ถ้าไม่มีใครเอาที่เขาขายอ่ะเขาก็จะปล่อยกลับคืนสู่ระบบถึงเขาจะไม่จ่ายเงินเรียกยังไงว่าปล่อยให้หลุดจองเออปล่อยให้หลุดจองสิทธิ์มันก็จะกลับคืนมาสู่พวกเราแล้วบัตรมันก็จะคืนกลับมาไงคือบุ้มตอนแรกนึกว่าบัตรหมดปรากฏไม่หมดอีก3ชั่วโมงบัตรก็คืนกลับมาที่พวกเนี้ยเป็นหลักพันเป็นหลักพันใบอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสบายมีตอนนี้จองสบายเลยเข้าไปจองกันได้เลยเนาะที่เดอะคอนเสิร์ตอ่ะนะ
ต้องขออภัยด้วยจริงๆต้องขออภัยด้วยทีนี้ระบบเนี่ยนี้บุ้งก็จะคุยกับระบบขายบัตรแล้วแหละว่าจะไม่ให้เวลาในการจ่ายเงินเยอะเหมือนทุกครั้งทุกครั้งนี่จะปล่อยให้3ชั่วโมงในการจ่ายใช่ป่ะครั้งนี้คือจองแล้วต่อไปเพื่อกันระบบเนี้ยระบบแบบคนเอาบัตรไปขายต่อเนี่ยจะมีเวลาจำกัดอาจจะสัก15นาทีอะไรเงี้ยก็คือแบบคล้ายๆจองตั๋วนะซื้อแล้วต้องจ่ายเลยภายใน15นาทีจะไปประกาศขายอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ละจองตัวหนังก็ประมาณนี้นะแบบว่าพอกดจองปั๊บมันก็จะขึ้นเวลาถอยหลังเลยใช่ประมาณ10นาทีมั้งถ้าเราจองไม่ทันใน10นาทีที่นั่งเราก็จะได้คนอื่นมาก็จะได้จองได้คล้ายๆระบบจองตัวหนังนะอันนี้เพราะว่าถ้าเราปล่อย3ชั่วโมงเนี้ยเขาก็ไปประกาศกันแล้วก็แบบเหมือนไปขายต่อตอนนั้นเลยตัวบัตรก็ไม่มีแล้วในวันนั้นผมเข้าไปดูในแท็กก็จะเห็นแบบมีบางคนก็คือโกงอะนะ เร็วมากเลยอะมันแบบ3-2-3ชั่วโมงโกงแล้วอะที่แบบว่าไปโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็ปิดแอคหนีอะไรอย่างเงี้ยตังค์ก็ไม่เท่าไหร่โหทำร้ายจิตใจคนเนาะคนพวกนี้มาแล้วพี่บูมเต๋อเร็วจริงครับพอรู้ว่าอ๋อนี่เป็นคุณปอปลวกช่วยรีทวิตนะฮะจากทวิตเมื่อปี2015นะเป็นรูปเต๋อนวพลสมัยเป็นหนุ่มคลีโอนะครับโอ้โหน่ามีความเกาหลีเหมือนกันนะนี่ยังไงเด็กหนุ่มอักษรโอ้นี่ เข้าไปดูกันได้นะครับ ผมก็เพิ่งรู้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกจ่องนะฮะเรื่องนี้ ไม่บูมอะเคยพี่จ่องน่าจะรู้แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วที่เต๋อมันสัมภาษณ์บูมอะคือบูมก็แกล้งกลับโดยหลังจากนั้นนะไอแพดมันไปสัมภาษณ์เป็นคุยกับเต๋อต่อไงวีคต่อไปบูมก็เลยเอารูปเนี้ยอัดส่งไปให้ไอ้แพทบอกว่าแพทเนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์อยู่โชว์รูปนี้ขึ้นกล้องไอ้แพททำไปแล้วมีความแบบแว่นบางนะมีหมอไอ้เต๋อปากแดงเลยเนาะโอ้ยเว้ยแว่นเนี่ยมีดีไซน์นะมีแบบโหมาเราลองอ่านดีว่าเสน่ห์ของคุณความบ้าๆอันนี้คือคำบรรยายนี่คือคำบรรยายฮะผมอ่านไม่เห็นนะรูปมันตัวเล็กเวลาเจอผู้หญิงที่ถูกใจเข้าไปขอเป็นเพื่อนก่อนสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้แฟนหัวเราะจนเสียกริยาของหญิงไทยของขวัญแสนประทับใจทุกชิ้นที่ได้แล้วก็เขาตัดละไม่มีแค่นี้ไม่รู้ปีอะไรนะนี่นะกี่ปีแล้วน่าจะนานมากอะไปดูกันได้นะครับแฟนคุณแฟนหนังคุณเต๋อเนาะจนไปกันดีกว่าเออวันนี้เรามีขนมเนาะมีขนมมาจากจังหวัดตรังนะเพนกวินนำมาฝากมีจดหมายน้อยนะฮะพี่บอยสั้นๆลองอ่านของเพนกวินขอบคุณมากนะกวินเพนกวินมีทั้งจดหมายน้อยจดหมายใหญ่เลยเดี๋ยวพี่บอยจะตอบจดหมายยาวๆของเพนกวินอยู่แล้วค่ะแต่มันมีจดหมายน้อยอยู่นี่จดหมายน้อยอยู่นี่อ่านก่อนใช่ไหมมากับขนมอันนี้2กล่องบูมบอกอร่อยมากผมยังไม่ได้ชิมเลยพี่บอยชิมแล้วอร่อยมากครับพี่บอยกินแล้วเมื่อกี้แต่พวกเราไม่ได้กินในห้องจัดนะคะเพราะว่ามันใช่ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวมากบอกมีหลักฐานอะไรอะเบิร์ตคืออะไรไม่ทราบเหมือนครับพี่สิทธิ์มาบอกอีกทีนึงว่าเอเปรียวบอกใส่ความขึ้นบัญชีดำไว้ใส่ความบัญชีดำเลยบัญชีดำอะไรเราไม่ได้กินในห้องปะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องปรับอะไรเราไม่ได้กินในห้องเลยเออวันถูกวันหรือเปล่าวันจันทร์หรือเปล่าไอ้สองจูนๆเปล่าก็ไม่แน่คืออย่างนี้พี่เจี๊ยบอ่ะพี่เจี๊ยบที่เป็นฝ่ายบุคคลภรรยาพี่จ่องนะคะคือเขาเห็นเศษขนมในห้องจัดแล้วเขาอนุมานว่ารายการเราเฮ้ยพี่จะเป็นไรมันมีตั้งเยอะคือเล็กดีเจมี22คนทำไมถึงเป็นจดหมายเด็กแมวเจี๊ยบเออถ้าเป็นเพราะรายการนี้มันก็ต้องตรงพี่คมสันนั่นแหละเราอะต้องช่วยกันบ่อยคือเรารายการเดียวกันผมมุกผมอะมุกผมมาตอนนี้มาแบบพร้อมเพรียงไงมันก็ไม่ตลกนี่เป็นทีมไม่มันเราก็เป็นทีมก่อนคุณจะมาอยู่ไม่ตลกจะมาหักมุกผมไม่ได้ผมอุตส่าห์แบบอดกั้นเล่นไม่เล่นคุณผมก็พยายามแบบเฮ้ยรายการเราอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยกูอยู่คุณจะมาหักมุมผมอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์นะอาจารย์นะกินมั่งหรือเปล่าเออแล้วอาจารย์นะเลี้ยงหญิงว่าเออโหเปย์หรือเปล่าเปย์โอ้สายเปย์ด้วยคนนั้นอะตอนงานเลี้ยงปีใหม่บอกจะซื้อเป็ดโฟร์ซีซั่นไม่เห็นได้กินสักปีมาถึงเป็ดตรงนี้แหละแล้วถามจันนี่มันลาดพร้าวใช่เหรอโฟร์ซีซั่นถ้าผมอ่านจดหมายน้องเพนกวินนะฮะพี่แคทเรดิโอบวกจดหมายเด็กแมวครับกวินกลับบ้านไปเชงเม้งมาค่ะเลยซื้อขนมมาฝากจ้าทานให้อร่อยนะคะ
จากเพนกวินนะจดหมายเด็กแมวอร่อยพี่ปูมพี่บอยกินแล้วอร่อยแต่ไม่ได้กินในห้องจัดย้ำอีกครั้งอร่อยอุ๊ยอันที่เป็นเผือกนี้แบบหาซื้อยากด้วยเป็นเหมือนเป็นของดีประจำจังหวัดใช่ใช่แล้วตอนที่ปูมไปอ่ะปูมเคยไปซื้อที่ปูมไปต่างมาเมื่อไหร่อ่ะหุ้ยไปกับมันมีคอนเสิร์ตนกแอร์ที่ตรังทำไมอึกอักไม่กำลังคิดทำไมลนลานอันนี้อีกทางนึงไม่ใช่ตางตาแข็งอันนี้มันทางลนลานอันนี้มันทางลนลานโอ้ตอนนั้นนี่คุณ CEO นกแอร์เชิญนะตอนนั้นที่ไปกับ AE ไปดูการเล่นคอนเสิร์ตก็เลยไปตรังโอ้ตรังก็ไปซื้อขนมพี่ดุงตรังผมเคยไปปะวะเคยสิมาขอบคุณเพนกวินขอบคุณมากนะจ๊ะจดหมายฉบับแรกของชั่วโมงนี้เนาะเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่าใครนะเป็นมีวาดการ์ตูนประกอบอย่างนี้กระดาษแก้วอะค่ะการ์ตูนแบบน่ารักการ์ตูนการ์ตูนน่ารักนี่ต้องคุณซุปเปอร์แครอทแล้วนี่ก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าวางจัดหน้าแบบเป็นโปรแกรมการจัดหน้าแบบคือจัดหน้าแบบเส้นสีฟ้าแบบที่จะมีทำให้กรอบเป็นกรอบๆตรงๆอะไรเงี้ยเวลาจะตีพิมพ์หนังสือมันต้องมีการจัดอาร์ตเวิร์คอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจว่าทำแบบนั้นมาหรือเปล่าสวัสดีพี่ๆดีเจนอนดึกหมึกคาเมลหมึกคาเมลคืออะไรหมึกหมูดพี่ๆดีเจนอนดึกหมึกคาเมลพี่ยักษ์พี่บอยพี่เบิร์ดพี่จ๋องลิลลี่พี่เล็กลิซี่พี่บูมคอฟฟี่พี่ตุ๊กๆหนีไปปาร์ตี้ไรอีไอ้ตุ๊กนี่ดูไทม์ไลน์นะต้องเช็คนะชื่อไทม์ไลน์แบบนี้ต้องเช็คโปรดิวเซอร์ของเราตอนนี้คุณตุ๊กๆได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโปรดิวเซอร์คือนะตุ๊กต้องดูแลรับผิดชอบรายการนี้ทั้งหมดแทนด้วยนะก็ต้องไปหาลูกค้าเมื่อวานก็นั่งหลังจากประชุมเสร็จก็ไปตุ๊กจะไปกินอิซากายะดีกว่าไหนนี้ฉบับรับพายุฤดูร้อนโอ้โหมาแรงมากพร้อมเสียงลูกเห็บพุ่งชนหน้าต่างดังเปาะแปะเปาะแปะหยิบมาเคี้ยวดูก็กรอบกรอบดีตัดมาแช่เบียร์รับรองเจี๊ยบเจี๊ยบฉบับนี้กะว่าจะเขียนมาหลังจดหมายพ่อคุณพ่อทองหยองที่จะเขียนมาเล่าเบื้องหลังกองบกหนังสือการ์ตูนใช่ที่คุณพ่อทองหยองจะเคยมาเขียนนะหายไปเหมือนกันเขาอาจจะเป็นกองบกนิตยสารที่ผมเคยส่งการ์ตูนไปให้พิจารณาก็เป็นได้จุดๆๆฟังแล้วก็นึกถึงสมัยวาดการ์ตูนกับเพื่อนๆก็พิมพ์ขายกันเองตามงานมหาลัยผู้ชายแมนๆอย่างเราก็เขียนโดจินไปขายบ้างตามงานการ์ตูนวายโดยการชักชวนของเปรมานี่เป็นชื่อคนนะครับรับรองถ้าใครเคยไปจะได้ยินคำว่าเคะเคะเมะเมะแววเข้าหูตลอดงานนี่เป็นที่มาของการที่เขาทำให้เป็นดูเหมือนการจัดหน้ากระดาษนะแล้วก็วาดรูปการ์ตูนมานะครับมีเปรมามีเมะมีคนชื่อฟารีดาพูดคำว่าเคเคเมะแล้วก็มีคนหนึ่งยืนคุยกันอยู่นะเป็นเหมือน 4-5 คนยืนคุยกันในงานการ์ตูนเชื่อว่านักเขียนการ์ตูนหรือมังงะอาร์ติสต์น่าจะเป็นอาชีพที่เด็กๆที่ชอบวาดรูปส่วนใหญ่ใฝ่ฝันผมก็เป็นหนึ่งในพวกเราเหล่านั้นผมศึกษาจากตำราของสุดยอดปรมาจารย์มาเรียนเขียนการ์ตูนกันเถอะของอาจารย์โทริยามะอากิระสำนักพิมพ์ไพเรตอาจารย์โทริยามะอากิระนี่คือใครครับพี่บอยก็จินดราก้อนบอลครับนี่ กับคัมภีร์การ์ตูนของอาจารย์เทสึกะโอซามุสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจเป็นหลักเทสึกะโอซามุเป็นใครครับพี่บอยเป็นคนเขียนการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะเจ้าหนูตอมอัสบอยและศึกษาอนาโตมีจากสำนักพิมพ์จระเข้สำนักพิมพ์ที่ผมไม่คุ้น New Project Comic เมื่อเราศึกษาจนมั่นใจแล้วก็คิดเรื่องวาดเนมวงเล็บสตอรี่บอร์ดวาดเนมคือสตอรี่บอร์ดร่างภาพจากนั้นเราต้องกระทำ ขออภัยครับสิ่งที่ยากสุดในตอนนั้นคือการตัดเส้นครับการจะตัดเส้นให้คมและมีน้ำหนักประหนึ่งมืออาชีพนั้นต้องมีอุปกรณ์จิตและต่อไปเป็นรายชื่อน่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเปล่าขึ้นหัวข้อใหม่จิตวิญญาณของมังงะ 1. ปากกา G-Pen G-Pen เป็นปลายปากกายอดนิยมของเหล่าบรรดาผู้สร้างมังงะในบ้านเราจะคุ้นกับยี่ห้อซีบร้าม้าลาย
G ย่อมาจาก General Handwriting ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีความยืดหยุ่นรับแรงกดสามารถขีดให้เส้นใหญ่เท่ากิ้งกือหรือเล็กขนาดขนแมวได้ในหัวเดียวกันไอเราก็อยู่บ้านนอกหาซื้อได้แค่หัวปากกาสปีดบอลแต่เวลานั้นก็มีนิตยสารการ์ตูนไทยคอมิกนำมาขายโอ้ขายปากกาเลยเหรอแจ๋งว่ารอไปอีกเกือบเดือนของถึงมาพอของมาถึงจับยัดใส่ด้ามจุ้มหมึกตาอูดแจ๊ะแจ๊ะไทยคอมิกนี่มันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กการ์ตูนไทยเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กการ์ตูนไทยแบบที่คือสมัยก่อนจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กการ์ตูนแปลใช่ไหมที่มันฮิตแต่เขาก็จะทำของไทยคนไทยวาดเพื่อสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนไทยอะไรเงี้ยก็เลยมีแบบอุปกรณ์วาดการ์ตูนอะไรเงี้ยนะเพื่อจะแบบสร้างนักเขียนการ์ตูนหน้าใหม่อะไรเงี้ยเนาะพอของมาถึงจับยัดใส่ด้ามจุ่มหมึกตราอูดนี่ผมก็ไม่รู้จักหมึกตราอูดแจ๊ะแจ๊ะยกขึ้นมากลิ่นฉุนทะลุก้านสมองวงเล็บถึงไม่เคยไปทะเลทรายซาฮาราก็พออนุมานได้ว่ากลิ่นเยี่ยวอูดเป็นเช่นไร จิ้มลงบนกระดาษจึ๊กขีดปุ๊บขาดปั๊บแควก แล้วก็วาดเป็นรูปปลายปากกาจีเพนเนี่ยนะ มันคงแหลมมากอ่ะนะ คือถ้าเราไม่คุ้นกับปากกามันคงแบบคมมากอ่ะโอ้ผมไม่เคยใช้ปากกาพวกนี้เลยนะ พี่บอยยังได้ใช้ใช่ไหมตอนเรียนเนี่ยปากกาหมึกซึมที่ปากกาหมึกซึมหรือปากกาเขียนคอแรงเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ brow hand หรือ brow hand คือพอจุ่มลงไปแล้วหมึกมันจะไปมันจะตรงมีกระเปาะอยู่ข้างหลังมันจะไหลไปตามเส้นอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยถนัดกดแรงแล้วมันจะขยายเส้นใหญ่เส้นใหญ่ได้แล้วไทยคอมิกเล่มต่อมาก็นำกระดาษเขียนการ์ตูนมาขายสั่งซื้อกระดาษรออีกเดือนตัดเส้นเสร็จการ์ตูนมันต้องมีแสงเงาและสิ่งที่จะทำให้เกิดแสงเงาในการ์ตูนนั้นเรียกว่าโทนถูกต้องสกรีนโทนนี่นะตัวอย่างสกรีนโทน สกรีนโทนนี่ก็คล้ายๆกับเหมือนเวลาเราแรงเงาอย่างเงี้ยนะแต่เขาจะทำเป็นสำเร็จรูปมาใช่ไหมแล้วก็นำมาขูดตัดแปะลงไปอย่างเงี้ยบอกแปลว่าเคยหัดวาดการ์ตูนเคยมียุคนึงที่แบบแล้วทำเหมือนบักกูแมนเงี้ยทุกอาจารย์อ่ะอยากลองทำเฉยใช้ปากกาจีเพนใช้สกรีนโทนตัดเงี้ยเหรอกูเจ๋งว่ะแล้วไปไหนหมดแล้วอ่ะทำหัดทำเล่นๆนะทำไม่ได้ทำจริงจังตอนนั้นอยู่ชั้นอะไรนักเรียนเลยมัธยมเงี้ยเหรอพี่ไม่เคยทำแบบนี้ก็คือวาดกระตุ้งก็ว่าเอาปากกาวาดเลยอ่ะวาดเป็นเล่มๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยได้ใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยมันไอ้สกรีนโทนก็จะแพงมันมีแบบเป็นสติ๊กเกอร์แบบขูดใช่ไหมผมหอบสกรีนโทนที่แจกในไทยคอมิกพร้อมสติ๊กเกอร์จากร้านเครื่องเขียนแว้นไปที่ร้านถ่ายเอกสารแงนเอียดเจอพี่เจ้าของร้านนั่งกินมะม่วงเบาจิ้มพริกเกลืออยู่พี่ถ่ายลงติ๊กเกอร์ได้ไหมผมตะโกนถามไม่เคยลองนะเคยแต่แผ่นใสแต่น่าจะเหมือนกันแหละพี่เจ้าของร้านใช่คือเขาจะใช้วิธีถ่ายเอกสารเอาสกรีนโทนไปถ่ายเอกสารเพื่อประหยัดนะคือจะได้ไม่ต้องซื้อเอาลายเนี้ยถ่ายเก็บไว้แล้วก็ตัดจากอันนี้ไปแปะพี่เจ้าของร้านเดินผละจากมะม่วงเบาเอามือเช็ดผ้ากันหมึกแฟดๆเดินตรงมารับงานพี่เจ้าของร้านวางแผ่นติ๊กเกอร์คว่ำหน้ากระดาษบนกระจกปิดฝาปั๊บกดถ่ายแอดไม่กี่วิติ๊กเกอร์ก็โผล่มาครึ่งเดียวคาอยู่อีกครึ่งนึงพี่เจ้าของร้านรีบใช้แรงแขนบวกกล้ามเนื้อไตเสพดึงออกมาย้าครืดย่นเป็นหนังหมาชาเป่ยเลยนะแล้วก็วาดเป็นรูปกระดาษย่นที่มีหัวเป็นหมาชาเป่ยพร้อมมีคำพูดว่าซุปเปอร์นายวาดฉันไม่ทันใช่ไหมคือวาดหัวหมาไม่ทันนะฮะเครื่องสีหรอกใช้ความร้อนใช่ว่าพลาสติกอะไรก็ถ่ายได้พลาสติกมันละลายอะเนาะเกือบทำเครื่องเขาพังแล้วไหมล่ะผมมีเพื่อนอยู่ห้องหนึ่งห้องคิงส์ส่วนผมอยู่ห้อง9วงเล็บทั้งชั้นปีมี9ห้อง คติประจำห้องโหลของเราคือเรียนไม่ดีกีฬาเด่นเน้นวาดรูปแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำ
หมอนี่ซิ่วไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนต่างประชาติมาเห็นจริงๆนะฮะเรียนต่างประชาติและเพิ่งได้คุยกันตอนจะสอบเอนทานแล้ว Adidas นามสมมุติหมอนี่ได้เป็นนักเขียนประจำอยู่ในนิตยสารรายเดือนฉบับหนึ่งสมมุติว่าชื่อไทยคอมิกแถมยังมีงานลงในหนังสือทำมือต่างๆนานาที่ประกาศขายใน4 Kids ด้วยเหล่านี้ก็คือชื่อหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนหมดเลยนะ4 Kids บังเอิญวันหนึ่งผมเดินเข้าประตูโรงเรียนมาพร้อมกับมันพอดีผมจำมันได้จากสัมภาษณ์นักเขียนในไทยคอมิกแล้วก็ว่าเป็นรูปเพื่อนอาดิดาสด้วยนะเดินยิ้มมาผมเฮ้ยนายเขียนการ์ตูนลงคาเซ่ด้วยเหรอวงเล็บคาเซ่เป็นโดจินที่ประกาศขายใน4 Kids อาดิดาสรู้จักคาเซ่ด้วยเหรอผมใช่อ่าน4 Kids เราก็เขียนการ์ตูนเหมือนกันอาดิดาสเฮ้ยจริงดิผมใช่เก่งด้วยนี่แล้วก็วาดตัวเองเป็นยิ้มแล้วมีแววตาชิงเนิร์ดแน่นอนการจะตีสนิทบุคคลระดับที่เป็นนักเขียนประจำนี่ต้องมาทางนี้แหละครับตีหงอยเข้าไปเดี๋ยวดูศีลไม่เสมอกันแล้วไม่นานผมเลยได้ไปบ้าน Adidas เพื่อไปดูดวิชานี่ระหว่างเดินไปบ้านมันผมนึกในใจบ้านมันต้องมี G-Pen โต๊ะดราฟที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมายขนนกปัดขี้ยางลบจากญี่ปุ่นสกรีนโทนเป็นปึกๆผมจะได้ไม่ต้องรอไทยคอมิกเอามาแจกเดือนละ2ลาอีกแล้วเราว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนในฝันเต็มไปหมดเลยนะครับไปถึงห้องโหโต๊ะญี่ปุ่นนั่งพื้นธรรมดาธรรมดากับปากกาปิกมาไม่กี่แท่งเฮ้ยบ้าน่ะพี่ๆครับไอ้นี่ฝีมือล้วนจอมยุทธเชี่ยวชาญกระบี่ตรังแพร่ฉันใดมันมีปิกมาแท่งละ30หยิบมาเขียนย่อมเกิดความงามฉันนั้นแล้วจะเขียนมาเล่าอีกมังงะแครอทแล้วก็วาดเป็นคนนี้ใครนะพี่บอยลุงคนเนี้ยจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะสแลมดังป่ะโค้ดป่ะใช้โค้ดป่ะที่คล้ายๆ KFC อ่ะไม่แน่ใจนะน่าจะใช่เขียนว่าเป็นคุณลุงโค้ดคนนี้นะฮะแล้วเขียนว่าพื้นฐานพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญสนุกมากนี่ไงผมก็ใช้พวกปากกาปิกมากอย่างนี้แหละใช้พวกนี้มันทำให้เป็นมันเลอะมันหกง่ายมันหมึกมันแบบเลอะมืออะไรเงี้ยมีอย่างนี้เล่าประสบการณ์มาอีกเนาะเผื่อมีการเขียนการ์ตูนรวมถึงคุณพ่อทองหยองนะที่เคยบอกว่าจะมาเล่าเบื้องหลังหายไปสักพักแล้วเหมือนกันนะนี่อยากถ่ายรูปจดหมายซุปเปอร์แครอทเลยเพราะว่าการ์ตูนน่ารักน่ารักมากทุกอันเลยอ่ะว่าการ์ตูนเก่งมากอ่ะตาพี่บอยครับมีคนกรี๊ดด้วยนะฮะคุณซุปเปอร์เคยวาดโดจินขายได้ไงการ์ตูนวายว้าวคุณปอปลวกกรี๊ดมานะซุปเปอร์ถ้าคุณซุปเปอร์วาดพวกเราเป็นการ์ตูนวายอ่ะเราขายได้ไหมในแคทเอ็กโปดูมันแบบมันเสนออะไรที่มันรอดอ่ะเฮ้ยวายมันก็จริงๆหญิงก็ได้นะมันขายไม่ได้เขาบอกมันมีนะมันขายไม่ได้มันก่อนคุณผู้ฟังบอกวายเนี่ยมันมีวายอะไรกับวายอะไรไม่รู้เป็นหญิงกับชายเขาย่อมาจากวายอะไรนะยาโยยกับอะไรไม่รู้ว่าที่มันแปลว่าหญิงชายแต่บุมดูแล้วนะน้องอัพเนี่ยดูไป3ตอนรวดเลยน่ารักนับ10จะจูบใช่น่ารักพอต้องดูพอหลังจากนั้นเริ่มกรี๊ดเริ่มกลัวคือกลัวอะไรกลัวมันจูบจริงอ๋อมันลุ้นอ่ะไม่ก็คือไม่ได้ไงเห็นรุ่นน้องรุ่นน้องไงมันก็น้องเราดูแล้วก็เริ่มหวงไงบอกว่าห้ามอะไรอย่างนี้นี่มีคุณอาซาบารุก็ลงพวกหนังสือการวาดการ์ตูนให้ดูเหมือนกันนะอุปกรณ์หลายๆคนก็พูดถึงการ์ตูนกันเนาะคงแบบเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนาะยุคสมัยหนังสือการ์ตูนเนาะคิดถึงจังอาจารย์อันไซคืออาจารย์คุณโค้ดนี่ใช่ไหมนี่แหละใช่ฮะคุณโดราบาเต้มา
สวัสดีค่ะพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวสวัสดีพี่เบิร์ดพี่ยักษ์พี่เล็กพี่จ๋องพี่บอยพี่บูมพี่ตุ๊กพี่กิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจดทุกพี่และคุณทุกคุณผู้ฟังค่ะไอเจดน้องสวัสดียังสุขสบายดีทุกคนยังปลอดภัยกันดีอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ปลอดภัยนะคะแข็งแรงมากพี่ๆคะครับพรุ่งนี้กวินต้องทำงานอันหนึ่งค่ะอะไรไม่เคยทำเหมือนกันแต่เคยแต่อ่านมาแต่พอจะลงมือทำจริงก็แอบตื่นเต้นแฮะเลยนั่งเตรียมงานอยู่ค่ะทั้งอ่านทั้งจดทั้งทำความเข้าใจนั่นนี่ตื่นเต้นเครียดไปหมดเลยค่ะแต่ตะกี้เปิดเจอทวิตพี่บูมขอจดหมาย3ฉบับโอเคเขียนจดหมายแป๊บดีกว่าโอ้ยขอบคุณมากโอ้ตอนนี้ขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าจดหมายแบบโอเคเนี่ยรอดมาแล้วขอบคุณจริงๆนะถือว่าเป็นการพักผ่อนชั่วคราวนะกวินแต่ก็ขอเผื่อที่หน้าไว้เลยนะอาทิตย์หน้าหยุดป่ะอาทิตย์หน้าหยุดหน้าหยุดแต่ว่าส่งมาก็ได้นะก็ตอบอาทิตย์ต่อไปส่งมาเถอะขอมาสะสมไว้หน่อยเขียนจดหมายแป๊บดีกว่าแต่ว่าไม่มีอะไรจะเขียนน่ะเอาเป็นว่ามาถามพี่ๆในห้องจัดดีกว่าค่ะว่า1ถามพี่เบิร์ดค่ะวิวิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบิร์ดใส่หน้ากากอยู่แต่รู้ว่าเบิร์ดยิ้มดูตารู้อ่ะไม่มันดูตื่นตระหนกอ่ะพี่เบิร์ดค่ะรีวิวความรักช่วงนี้หน่อยค่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างคะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะเล่ามาสิคะไม่มีเลยครับแล้วถ้าเปรียบโมเมนต์นะวันช่วงนี้กับความรักของพี่เบิร์ดเป็นเพลงอะไรดีนะเมื่อเช้าทักเขายังป้าไม่ทักวันนี้เมื่อวานอ่ะเมื่อวานก็คุยอยู่คุยว่าอะไรบ้างก็ทักธรรมดาปกติเขายังอะไรเงี้ยครับแล้วเขากินข้าวกับอะไรทำไมเดี๋ยวเบิร์ดไม่ต้องระแวงกูแล้วดูตาหลุกหลิกมากเลยเฮ้ยเขากินข้าวกับอะไรเมื่อวานยำนี่โอ้ยก็ดูละเอียดนะดูแบบล่าสุดไปกินข้าวกันเมื่อไหร่ไม่ได้ไปครับทำไมอ่ะอยู่ไกลเขาอยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพนี่แหละฝั่งทนแล้วมันไกลยังไงอ่ะรถไฟฟ้าถึงใช้งานอยู่ดึกไงก็มีวันว่างมันก็มีเวรนี่มันไม่ได้โคโปมันไม่ได้อยู่ประจำทุกวันไม่อยู่24ชั่วโมงแล้วเราเรียกว่าความรักช่วงนี้เป็นไงเพียเป็นเพลงหูยตัดพอเขารู้ปกติฮะมันไม่คือจริงๆก็คุยเฉยๆไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบตกลงชูเสื้อยังไม่ได้เป็นแฟนแล้วเขารู้ยังว่าเบิร์ดชอบเขาเนี่ยไม่ใช่ผมแบบเพิ่งอยู่คุยเฉยๆยังไม่ได้แบบเป็นคนคุยยังไม่รู้สึกคลิกอะไรขนาดนั้นคนคุยเฮ้ยเขาฟังอยู่ป่าวพูดอย่างเงี้ยเอ้ยเขาเสียใจเลยกินข้าวยังเนี่ยแบบว่าเขาก็คิดแล้วเรากินยำอยู่คืออันนี้เราเป็นคนต้องคิดหรือเขาเป็นคนต้องคิดให้เขาเลือกเราหรือเราเลือกเขาโอ้อันนี้ไม่ได้เอาสมมุตินะพี่แบบทำงานอยู่ดีคนทักมากินข้าวหรือยังกินอะไรอยู่เงี้ยมันก็คิดแล้วว่าไอ้แม่งจีบวะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันแปลกจริงอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ถามพี่บอยกินข้าวยัง กินอะไรอยู่เงี้ยพี่บอยคงแบบอีบูมันบ้าวะคือแบบมันไม่ใช่ไงพี่ไม่เคยถามพี่คมสันแบบนี้เลยไม่มีถือว่าเรายังไม่เคยถามหัวใจตัวเองไหนเพลงอะไรเพลงอะไรเออถึงเทียบกับเพลงเป็นเพลงอะไรนี่ไหม first love ต้องชอบแค่ไหนนี่อ่านโปสเตอร์ง่ายเอาง่ายหรือวันนี้ฉันอยากไปทะเลเอาอันล่าดีกว่าครับผมน้อยนิดมหาศาลหรือนี่แฟนที่ไม่รู้ใจน้อยนิดมหาศาลเนี่ยหรอวันนี้ฉันอยากไปทะเลดีกว่าโอ้ยดูปลอดภัยคือจะชวนไปทะเลเด็ดไปไม่ได้หรือเด็ดไหมเอาเด็ดพิกซี่เด็ดโอ้อันนี้พี่เสร็จเปิดบ่อยฮะเหรอโยนเลยเป็นอักแค่แอบมองแล้วกันมินิฟัฟฟี่พักอ่ะต่อนะครับต่อถามพี่ยักษ์ต่อดีกว่าเฮ้ยพี่ยักษ์คะครับคันนิ้งหรือมามิ้งดีคะโอ้ยหรือจะพ่วง
หรือจะเติมใครอีกดีนะพ่วงได้ไหมพ่วงแล้วก็ทำไมถึงเป็นน้องเขาล่ะคะยังชอบคนที่แอตติจูดอยู่เปล่าครับแอตติจูดล้วนๆไม่เคยดังอื่นเลยชอบคนที่แอตติจูดอยู่แล้วนี่พี่ไม่ได้ชอบที่แบบเขาเล่นดนตรีดีหรือว่าเขาร้องเพลงเพราะด้วยนะเต้นสวยส่วนประกอบน่ารักเฮ้ยแต่นี้แบบแอตติจูดดีไม่เต้นเก่งจริงว่ะแบบว่าเพิ่งดูเมื่อวานนี่คือคันนิ้งหรือมามิงนะที่พูดอยู่เลยทั้งวงเต้นเห็นไหมเขาจะปัดออกตลอดเขาจะไม่พรับเขาจะไม่มีการแบบแปะป้ายว่าครอบครองคนนี้จองเจอไม่มีเขาจะเอาทั้งวงน้องที่ไปกับเราเนี่ย16คนน่าจะมาครบที่พี่คมสันจองทั้งหมดคือพรับไม่ชอบตอนนี้ก็คนนี้ก็มามิงนี้ก็อย่างที่กิ้นบอกไงใช่ไหมให้เลือกหรือเป็นพ่วงเขาขอเป็นพ่วงแล้วกันเลือกไม่ได้เสียดายน้องวันนี้มีมุกหนึ่งได้มาจากไอติ้งเวลาใครถามว่าชอบวงไหนก็บอกว่าชอบวงเดียวชอบวงการได้มาจากไอติ้งติ้งคือน้องที่เขียนบทได้กันนะครับเป็นคนที่พยายามยัดเรื่องหญิงเข้ามาในบทก็คือ CGM 48นี่คือน้องติ้งเป็นคนเผยแพร่เข้าสู่ตัวผมนี่แหละครับซึ่งคุณอมราพรก็ได้ตัดพ้อว่าทำไมแคททีวีไม่เคยชวนอมราพรเลยแล้วที่แคทฟิล์มอย่างเงี้ยก็ไปชวนมาตัดสินอย่างเงี้ยคุณอมราพรคุณก็มาเป็นดารารับเชิญไงครับเพราะว่าคุณได้เข้าฉากคุณสหรัฐนะครับแล้วบอกว่าให้ผู้ชายเนี่ยมารวมตัวกันไอ้พวกผู้ชายพวกเนี้ยแล้วมันจะได้อะไรคุณอมก็ตัดพ้อมานะคะมันไม่มีฝ่ายสอบสวนเลยเหรอคุณอําบอกแบบนี้แล้วให้ปล่อยให้พี่จ๋องเขียนบทตัวเองอย่างเงี้ยเหรอมีลิ้นไงลิ้นว่าไอ้ลิ้นมันช่วยไม่ได้ไม่มีใครคานไม่มีใครคานอำนาจเลยยังชอบน้องที่อาจจะจุดอยู่ยังหมดแล้วเนาะจะเติมใครอีกไหมครับเติมไหมวงเนี้ยเหรอ CGM เหรอไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าก็วงไหนก็ได้ตอนนี้ก็ไม่มีเท่านี้แล้วทำไมถึงเป็นน้องเขาล่ะครับก็ชอบก็ดูเต้นคือพรับพรึบพรับเมื่อวานแบบพรึบพรับเลยเหรอฟอร์มเขาเรียกอะไรสับอะไรนะกระดูกเดียวกันนี่สับโครงการกระดูกเดียวกันคืออะไรไหมเต้นแบบพร้อมเพรียงเหมือนทั้ง16คนในให้โครงกระดูกเดียวกันไงกระดูกเดียวกันนี่คือใครตั้งไม่รู้อ่านเจอแล้วรู้สึกว่าชอบดีดูมันเจ๋งดีเต้นอย่างกระดูกเดียวกันต่อนะครับครับถามพี่บอยค่ะโดนบ้างโดนบ้างผมถามให้ดีกว่าเฮ้ยสบายเอามาผมถามดีกว่านี่สบายอย่าข้ามสวัสดีค่ะเชฟอ๋อนี่นักแสดงไงพูดนักแสดงแต่เขารู้หมดแล้วพี่บอยเป็นดาราลงรูปด้วยนี่ที่ไปเวิร์กช็อปมางานรีวิวพัฒนาการขุนเขาและชื่นใจหน่อยค่ะช่วงนี้ชื่นใจอินอะไรอยู่อ้ออีกอย่างรีวิวการถ่ายภาพภรรยาสิคะมันเป็นยังไงนะคะพี่เดี๋ยวเอาทีละเรื่องเปิดพื้นที่ให้พี่พลอยชี้แจงออกสื่อไปเลยค่ะเรื่องแรกก่อนพัฒนาการขุนเขาก็ชื่นใจก็ชื่นใจก็เป็นดูเป็นวัยรุ่นขึ้นมามากเลยอ่ะชื่นใจรู้จักความรักยังคะรู้จักแล้วมีแฟนยังยังแต่ว่าก็แบบชอบคนนู้นชอบแอบชอบคนนี้คนอะไรเงี้ยเอ๊แสดงสเปคของชื่นใจนี่ผู้ชายผมยาวหรือผมสั้นเด็กไอ้บูมมันจะมีผมยาวได้ไงวะก็เขาก็เห็นแบบลุงเล็กอะไรอย่างนี้ว่าต้องถามไงแบบผู้ชายผมยาวพี่ว่าผมสั้นนะอย่างชื่นใจครับคนตลกชื่นใจคือแบบลำบากแล้วบอยเอ้ยชอบคนตลกไปถามแฟนพี่ได้ตอนพักก่อนไม่นะบอกไม่ชอบคนอื่นเถอะอย่าไปชอบคนตลกเลยถามป้าอ้อมบอกถามป้าอ้อมเป็นไงเขาบอกว่าหล่อมักนกตลกมักได้ไม่เขาบอกว่าไอดอลเขาเมื่อก่อนนี่คือชินจังมันก็ตลกมากเขาแบบชอบมากคือถ้ามีคนนิสัยเหมือนชินจังเนี่ยเขาชอบเลยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาชอบถ้าอันดับหนึ่งคือสุภาพบุรุษสุดซอยคือใครอ่ะใครอ่ะเป็นรายการทีวีสุภาพบุรุษสุดซอยอ่ะโอ้โหผมตลกมากไม่เคยรู้จักการ์ตูนหรือเป็นรายการ3อ๋อเหรอไม่รู้จักเลยเนาะไอ้เบิร์ดรู้จักไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้จักเราทีวีกันบ้างไหมเอางี้วะแล้วขุนเขาล่ะครับพัฒนาการขุนเขาคือตอนนี้ก็เหมือนอบต.ยังไงคะก็จะเดินเดินเป็นแล้วไงเดี๋ยวนี้เดินได้เดินแล้วก็แจกยิ้มโบกมือแม่ขุนเขายิ้มให้ทุกคนเลยนะยิ้มให้ทุกคนน่ารักอ่ะยิ้มง่ายยิ้มแล้วคนแล้วเขาแต่ว่าเขาจะเริ่มไม่ให้คนอุ้มละคนแปลกหน้ามาก็จะไม่ให้อุ้มแต่เขาก็พอเขาไม่ยอมให้อุ้มอ่ะ
แต่เขาก็จะยิ้มให้แบบยิ้มหวานจะได้ไม่เสียกำลังใจแต่มันยิ้มทักทายคนจริงๆพี่บูมผมเห็นล่าสุดเดินทั้งร้านเดินเนี่ยยิ้มแบบตลกมากไปนั่งกินข้าวที่ร้านอย่างเงี้ยมันก็จะนั่งแล้วก็ทักคนโต๊ะอื่นอ่ะเอ้ยทักทุกโต๊ะเลยอ่ะรอบโต๊ะอ่ะคือประหลาดอ่ะเริ่มไม่ให้อุ้มทางที่แอมยศเคยอุ้มได้เลยยุกมาแล้วเลยยุกมาแล้วตอนนี้เริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ตัวอยากรู้ว่าน้องอิงจะอุ้มได้ไหมคุณเขาเนี่ยสบายไม่ได้หรอกคิดว่าไม่ได้เหรอห่วงตัวเหรอห่วงน่ารักนะอิงอ่ะอดินยังให้อุ้มเลยเดี๋ยวขอมาขออนุญาตพ่อก่อนแพทอุ้มได้ไหมคุณเขาฮะแพทก็เนี่ยมาขอพ่อก่อนขออุ้มเนี่ยหรอข้อต่อไปครับถามพี่บูมค่ะไม่ใช่ยังมีข้อนึงอ๋อดูดิตกอย่านึกว่าจะล่อสายตาของคุณบอยไตอะไรรีวิวการถ่ายภาพภรรยาก็ไม่มีอะไรเพิ่งไปเที่ยวมาคือยังไงฮะเรื่องนี้ผมไม่รู้ไปเที่ยวหัวหินมาแล้วก็ภรรยาก็ลงรูปแล้วก็แบบไม่ค่อยมีรูปลงแล้วเขาก็โทษผมว่าไม่ยอมถ่ายรูปดูโทรศัพท์ดิว่ามันยังไงบ้างต้องดูของอย่างเงี้ยเซฟอะไรไว้บ้างไม่มีแต่หมายถึงว่าแต่คุณเป็นคนชอบถ่ายรูปตลอดเวลานะก็เดี๋ยวนี้มันก็คือผมก็ไม่วิเคราะห์ว่าแบบพอมีลูก2คนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเวลามาแบบอ๋อสุนทรีสุนทรีถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็อย่าลืมถ้าคุณภรรยาบ่นเราก็ต้องจัดการแบบถ่ายเธอบ้างแต่ถ่ายเยอะนะมันดูแปลกอยู่ดีๆรัวเลยก็เลยพิรุธไปอย่างงั้นเรียกพิรุธเขาสวยในความรู้สึกของผมอยู่แล้วไม่ต้องถ่ายหรอกถามพี่บูมค่ะอ้าวไปบูมหมดเวลาต้องพักก่อนเดี๋ยวเบรกกลับมาจริงเหรอเบรกเหรอก็เบรกดีหมดเวลาเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมเหลือเยอะไหมครึ่งหน้านะงั้นฝากคำถามบูมไว้แป๊บนึงนะกุ้นเดี๋ยวมาฟังต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ตเตรียมเพลงอะไรบ้างฮะครับผมเพลงตระกูลรอไหมครับนี่เกี่ยวข้องอะไรกับคำถามที่คุณโดนตอบที่บูมก็โยนไปก่อนโยนไอ้เบิร์ดโอ้ยแหมกว่าจะเข้าทางได้คะแนนมึงโทษครับเนี่ยถ้าเกิดเขาฟังอยู่นี่กู้สถานการณ์กลับเลยนะมันคิดตอบคุ้มเคือเนี่ยกินข้าวยังเนี่ยพักจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายกลับมาแล้วนะครับจบจดหมายเด็กแมววันนี้ฟังน้าโจ๊กกันต่อนะน้าโจ๊กมาแล้วเนาะแมวสดวันพรุ่งนี้แขกรับเชิญคือสเลอร์นะครับจะมาสัมภาษณ์และแนะนำเพลงใหม่ขอบคุณด้วยแมวนอกวันศุกร์เขียนว่าป๊อปมิวสิกนะฮะต้องตีความอะไรไหมฮะเนี่ยป๊อปมิวสิกกว้างๆอ๋อลอยๆไว้อย่างเงี้ยนะลอยๆอย่างเงี้ยนะพรุ่งนี้6โมงเย็นคณะขวัญใจ1ทุ่มลุสป๊อปนะจะมาให้สัมภาษณ์วันพฤหัสที่8บ่าย2โมงครึ่งไวร่านะฮะ1ทุ่มพี่เป้อารักษ์ศุกร์ที่9เมษายน4โมงเย็นอันนี้วงอ่านว่าอะไรแอนนาลีนแอนนาลีนและ1ทุ่มคือมัสเกเทียติดตามกันได้เนาะกับแคทเรดิโอของเรามีจดหมายคุณเพนกวินที่ยังตอบไม่จบนะเมื่อสักครู่ครั้งไว้ที่คำถามถึงคุณบูมนะฮะต่อเลยนะครับคุณบุญกรถามพี่บูมค่ะค่ะพี่บูมคะค่ะหนุ่มหล่อที่สุดที่เจอช่วงนี้คือใครคะโทนี่ลากแก่นค่ะยังไม่สามารถลบภาพโทนี่ออกจากวันที่ไปสมองได้วันที่ไปฮอนด้าวันนั้นยังไม่สามารถลบได้ไปรายงานตัวกับลูกค้าได้นี่ตอบแบบทันทีไม่ต้องคิดอย่างนี้เลยฮะไม่ต้องคิดเลยค่ะถ้าคิดเยอะเนี่ยไม่ดีละเดี๋ยวไม่ปลอดภัยแล้วถ้าพี่บูมได้มีโอกาสทำกาแฟให้ใครสักคนเป็นนานๆอยากให้เขาคนนั้นเป็นใครหรือเป็นคนแบบไหนคะอ๋อจะมีแบบ2คน3คนที่อยากทำให้เป็นนานๆนะคะก็คนนึงเนี่ยก็เป็นแบบเป็นคนรักครอบครัวปวบปวบอ้วนๆหน่อยมีลูก2คนมีคนนึงเนี่ยใส่แว่นแบบชอบไอดอลหน่อยคนเนี่ยจะผมยาวเงี้ยเพราะว่าอยากให้รายการนี้อยู่ไปนานๆก็อยากทำกาแฟให้กินไปนานๆตอบเซฟตอบเซฟ
ซึ่งในทั้งหมดเนี่ยพวกเรายังไม่ค่อยได้กินมาหรอกนะครับกินวีบอยกินบ่อยนานๆกินครั้งหมดยังหมดแล้วฮะฮะเอ้ยยังฮะก็เหลืออ่านต่อมีแค่นี้เหรอถามปูมโอ้ลุงนิ้นลุงอุตส่าห์เก็บไว้นึกว่าครึ่งหน้าบุ๋มมันไม่ตอบจริงไงมันตอบแบบใช่เอาตัวรอดไปก่อนเงี้ยถามรายคนแล้วขอถามทุกคนบ้างค่ะอุ้ยพี่ๆคะครับปิดสงกรานต์นี้กวินก็ไม่ได้ไปไหนอีกแล้วล่ะค่ะคงอยู่กรุงเทพบนไปเหมือนกันสมมติถ้าสมมติว่าสถานการณ์ยังคงปกติในแบบโควิด-19ไม่ได้มีการล็อกดาวน์ปิดใดๆพี่ๆคิดว่าเราควรทำอะไรหรือไปไหนดีคะสามารถแนะนำร้านหรือกิจกรรมได้คนละหนึ่งอย่างค่ะเผื่อกวินจะเอาไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตช่วงนั้นค่ะเบื้องต้นกวินว่าจะเก็บห้องค่ะของเยอะเหลือเกินอยากจัดอยากเก็บให้มันไม่รกไม่รกให้มันไม่รกรกหน่อยดีดีว่าแล้วพี่ๆมีไกด์ไอเดียการจัดบ้านไหมคะแบบทำอย่างนั้นสิดีอะไรแบบนี้เอามาแชร์กันหน่อยจิแล้วอีกอย่างก็ดูหนังค่ะโดเรมอนเอ่ยโคนันเอ่ยยืนยาวที่เฮ้าส์สามย่านอะไรแบบนี้ค่ะเอาล่ะหน้ากระดาษหมดแล้วขอวาร์ปกลับไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้ต่ออีกหน่อยค่ะทำให้เสร็จไวๆจะได้มาฟังจดหมายเด็กแมวแบบสดๆอิอิพบกันในโลกอีเทอร์จ้าจากเพนกวินนะจดหมายเด็กแมว6เมษาวันที่ฝุ่นหนาและฝนตกขอบคุณนะกวินปุณนะครับคำถามสงกรานต์นี้มีอะไรแนะนำไหมครับไปเที่ยวไหนหรือว่าทำอะไรอยู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเหตุการณ์ปกติเราควรจะไปไหนดีอยู่กรุงเทพดูตอนนี้แล้วก็คือถือว่าปกติเนาะแต่ว่าก็ร้านอาจจะปิดเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยนะถ้าจริงๆสงกรานต์วันนี้ผมก็น่าจะทำงานอยู่เอ็มคอร์เทียแต่ก็คิดไว้ว่าปีนี้สงกรานต์ของกะจะคือธรรมดาก็ทำทุกสงกรานต์แต่ก็ไม่ได้ทำแบบปีที่แล้วหรือ2ปีไม่ได้ทำก็คือล้างหิ้งผักเขาเรียกอะไรนะส่งน้ำพระส่งน้ำพระส่งน้ำพระเออผมก็ทำทุกปีเลยเออแต่ไม่ได้ทำมาหลายปีรู้สึกปีนี้เออมันแบบเฮ้ยไม่ได้ผมก็ทำทุกปีนะเออต้องส่งน้ำพระอ่ะคือแบบทำเองอ่ะก็เอาท่านลงมาแล้วก็ล้างซื้อพวงมาลงพวงมาลัยเช็ดฝุ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือถ้าเหตุการณ์ไม่ปกติก็ทำได้ถ้าอยู่บ้านส่วนเรื่องการจัดบ้านมีแนวทางไหมเนี่ยท่านกวินมีบอกพี่ด้วยเออบูมมีไอเดียนะคือบูมไม่ใช่ไม่ไอเดียบูมหรอกคือบูมก็มีแม่บ้านที่มาทำความสะอาดที่คอนโดแต่ว่าบูมกลับไปเนี่ยคือเขาย้ายของบูมหมดเลยพี่แล้วมุมกาแฟบูมเนี่ยเคยอยู่มุมนึงแล้วเขาย้ายไปอีกมุมนึงอ่ะแล้วเขาก็ย้ายหมดเลยอ่ะบูมเข้ามาแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนแรกบูมโมโหก่อนเลยแล้วบูมดูไปเออจริงๆดีเขาแบบเหมือนแบบดีไซน์ไว้ให้อีกมุมนึงเขารู้ว่าห้องนี้ควรจะวางยังไงเหมือนได้ฟิลของบ้านใหม่อ่ะคือเปลี่ยนไปเนี่ยมุมใหม่เลยอ่ะเหมือนแบบมันเปลี่ยนบรรยากาศอ่ะจะบอกว่าเหมือนย้ายบ้านก็ได้นะเพราะว่าอ่ะมันเคยสมมติของที่มันเคยอยู่มุมเนี้ยเปลี่ยนไปอีกบ้านนึงดูเปลี่ยนลุคไปเลยก็คือถ้าใช้วิธีผมก็คือฝากบอกแม่บ้านไว้คือทำเองก็ได้ทำเองทำความสะอาดแล้วก็จัดให้หน่อยนะคะใช่แต่ของมุมเราไม่ได้คิดเองไงแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดเองเราอาจจะสนุกกับมันไงเอาตรงนี้ไปไว้กับของชิ้นนี้อยู่ตรงนี้ด้วยกันของไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่จับมาอยู่ด้วยกันผมก็มีเหลือแต่ขนไปไว้ที่อื่นเท่านั้นอ่ะจัดบ้านใช่ไหมพี่บอยมีไหมจัดบ้านมีหรือมีกิจกรรมแนะนำไหมสำหรับสงกรานต์ทำอะไรก็ถ้าคิดง่ายๆก็ออกไปหาอะไรกินพร้อมหน้ามันวันครอบครัวพอดีอะไรเงี้ยครับกับว่าถ้ากิจกรรมจัดบ้านเนี่ยไหนๆจัดบ้านแล้วโหจัดเสื้อผ้าที่ไม่ใช้เอาไปบริจาคใส่ถุงไว้ใส่ถุงเตรียมไว้ตอนเนี้ยพม่าบริจาคพม่าได้เลยที่เขาจะมีไม่รู้คนแม่บ้านที่บ้านผมบอกอ่ะบอกว่าให้ช่วยพม่าให้ช่วยส่งไปพม่าได้นะคนอพยพคนอะไรเงี้ยกำลังต้องการแล้วไปส่งที่ไหนไงต้องถามมีต้องถามมีแต่หมายถึงว่าเขามีตรงนี้อยู่นะอะไรเงี้ย
พี่เบิร์ดมีอะไรแนะนำไหมฮะกิจกรรมสงกรานต์แล้วหยุดไหมฮะคุณเบิร์ดสงกรานต์ปีนี้ไม่หยุดครับผมอุ้มเขาขอลาไปกับบ้านแฟนอ๋อเบิร์ดอยู่โยงอยู่ยาวครับสิทธิ์อะไรก็อยู่ด้วยกันสิทธิ์ก็อยู่บ้านแฟนปะแล้วทุกคนอยู่บ้านแฟนหมดเลยมีเบิร์ดอยู่ยาวสิทธิ์อยู่กับเบิร์ดวันที่ผมอยู่อ่ะก็จะเป็นแบ่งครึ่งคนละครึ่งกับพี่สิทธิ์อ๋อไงน้องอ่ะนกจะทำวันปกติของเขาอยู่แล้วแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเหรอก็ถ้าเกิดไม่ติดอะไรปกติสงกรานต์กลับบ้านที่สุโขทัยครับผมไปส่งน้ำพระเหมือนกันแต่ว่าที่สุโขทัยจะส่งน้ำพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปจะนั่งเรียงกันนะพอบีบน้ำใส่ทุกปีนี้น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีกิจกรรมนี้น่าจะงดเรื่องสาดน้ำปะแป้งอะไรพวกนี้เขาจะไม่ให้ทำชวนเขาไปเที่ยวบ้านดิสงกรานต์อ่ะเอออยู่นี่พี่หึอยู่นี่คือไม่ผมอยู่นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดไปเที่ยวไปกลับบ้านก็อาจจะชวนอะไรงี้หรือว่าจะชวนไปอยู่เป็นเพื่อนที่แคเฮ้ยเคยผมมุมเคยมาเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนก่อนๆของเบอร์ได้ผมเคยเจอไอ้ยมิดบูออกอากาศไม่ได้อะไรวะเผื่อเขาฟังอยู่ไม่นานแล้วประมาณ7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วเสียเดี๋ยวเขาหลังวัดหมดน้องทางธนบุรีฟังอยู่โอ้ยผ่านมาแล้วกลับพามาได้นะเบิร์ดบอกแถวนี้กับข้าวอร่อยนะครับน้ำตาคอเลยแล้วพี่บุ้มกาทำอะไรอ่ะหยุดสงกรานต์อาทิตย์หน้าเราหยุดนะฮะคุณผู้ฟัง13 14เนาะบุ้มก็จะเก็บหยุดจะเจอคนน้อยๆอ๋อช่วงนี้แบบอยากเก็บตัวรักษาตัวแบบใหเจอคนน้อยๆเพื่อที่เผื่อถ้ามีงานวันที่24จะได้ไปสนุกไปทำงานเต็มที่ได้อยู่บ้านดูหนังใช่บ้านใครอีกเรื่องหนึ่งเจอคนน้อยๆที่เลือกจะเจอแล้วนี่ไงนี่ไงใครบอกมาเลยใครพวกพี่ไงบูมจะมีใครชีวิตบูมนี่ก็มีแต่พวกพี่เนี่ยแหละจ้ะก็พี่ทั้งนั้นแหละนะพี่ๆทั้งนั้นอ่ะพี่ๆอ่ะจดหมายฉบับต่อไปเนาะ 6.4.21 ก็คือวันที่6เมษายน2021นะสวัสดีค่ะพี่ๆรานกายเอ้ยรายการจดหมายเด็กเมียวเอ้ยเด็กแมวเอ้ยถูกแล้วแล้วเรานามปากกาว่าพัดเรานามปากกาว่าพัดพอสำเภาแม่นากาศทอทหารรอเรือนะพัดค่ะไม่แน่ใจว่าฉบับแรกหรือเปล่านะพัดไม่เคยไม่แน่ใจตบมือให้ก่อนแล้วกันขอบคุณนะพัดเรามีเรื่องมาปรึกษาค่ะอ้าวบรรทัดที่สามเท่านั้นเองทำไมน้องทำกับพี่อย่างนี้พี่ๆคะในฐานะที่พี่ๆก็เป็นชายวัยกลางคนหมายถึงพี่ยักษ์ว่าทุกคนแหละครับคนอ่านทุกคนแหละครับเป็นคนโตๆกันแล้วแล้วก็เป็นผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วอ่ะนะคะครับสิ่งที่เราอยากจะถามก็คือพี่เบิร์ดตอบได้ด้วยไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจพี่เบิร์ดยังไม่มีครอบครัวนะก็มีผมกับพี่บอยแล้วกันเดี๋ยวพี่บุ๋มจะตอบด้วยก็ได้นะประเด็นมันก็เกี่ยวข้องกันนิดๆหนึ่งพี่ๆยังโทรหาเพื่อนเพื่อบ่นขิงขาเมาส์มอยกันอยู่ไหมคะมีไหมฮะโทรหาเพื่อนบ่นขิงขาเมาส์มอยผมแทบจะไม่ได้โทรแต่ไลน์นี่จะเป็นทางไลน์แทนเออเป็นทางไลน์ยังขิงขาเมาส์มอยเหมือนเดิมไร้สารละไม่มีเหตุผลคุยอะไรก็ไม่รู้วันๆเหมือนเดิมถ้าเป็นทางไลน์นะขิงขาเมาส์มอยนี่ปกติมีไหมไม่ค่อยได้คุยเลยค่ะไลน์ไลน์เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคณะอยู่ซึ่งมาคุยกันตลอดเวลาตอนนี้แบบเป็นพันๆข้อความเลยวันนี้ผมยังไม่ได้กดอ่านเลย คือนานๆก็จะเข้าไปสักทีหนึ่งโทรล่ะเมาส์เมาส์ไร้สาระเลยโทรถ้าไม่มีเรื่องไม่โทรไม่ค่อยได้โทรส่วนใหญ่จะไม่ได้โทรค่ะผมไม่ค่อยได้โทรเมาส์กับเพื่อนได้ใช้ไลน์คุยเอาพี่บอยก็มีไหมเหมือนกันเป็นไลน์เหมือนกันเป็นไลน์เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คุยด้วยอย่างช่วงประมาณสักทุ่มนึงก็มีคุยนิดนึงใช่มีแบบจะนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยแบบคุยกันแบบใช้เวลาคุยกันยาวๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีจริงจะคุยเมื่อมีเรื่องอะมีธุระแต่เมาส์ก็ได้นะบางทีธุระมันเป็นเรื่องเมาส์อะหรือเรื่องอยากจะปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย2พี่มีเพื่อนผู้หญิงแบบสนิทมั้ยคะมีเอาล่ะผมเดาแนวทางจดหมายออกละมีผมมีเพื่อนผู้หญิงสนิทก็
็ถาปัดอะไรเงี้ยก็ยังสนิทกันอยู่มีพนิดแบบไม่ได้โทรคุยทุกวันเหมือนก่อนไม่ได้โทรกันไลน์เนี่ยแต่เจอกันก็สนิทอ่ะเจอกันก็ยังเจอกันบ่อยๆอ่ะไม่ได้แบบห่างหายกันมากนะมีไหมเพื่อนผู้หญิงมาสนิทมีแต่ก็ไม่เคยไลน์คุยกันไลน์เป็นกรุ๊ปไงไลน์เดี่ยวไม่เคยแบบกินข้าวยังอะไรเงี้ยไม่มียกเว้นปรึกษาบางเรื่องอันนี้คือเพื่อนใช่ป่ะไลน์เดี่ยวน้องเนิ้งอะไรเงี้ยมีไหมสนิทไลน์คุยกันน้องนี่ก็จะคุยในกลุ่มมากกว่าอะไรวะพี่เบิร์ดต้องเริ่มถามพี่เบิร์ดยังโทรหาเพื่อนบ่นคิงแคร์ว่ามองอยู่ไหมคะบ่นประจำเลยครับมีโทรโทรศัพท์เลยเหรอโทรนี่นานทีถ้าโทรนี่เรื่องปัญหาละปัญหาชีวิตแล้วก็ไลน์เหมือนกันแต่ไลน์ได้คุยประจำครับแล้วยังมีเพื่อนผู้หญิงมาสนิทไหมคะมีครับผมก็อยู่ในห้องผู้หญิงทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวห้องผู้หญิงทั้งนั้นนี่คือยังไงพวกผมนี่คือห้องถาปัดห้องสวนกุหลาบไม่นี่ผู้หญิงทั้งนั้นมีผู้ชายปนมันเป็นกลุ่มผู้หญิงเหรอปาเปล่าที่เคยเล่าหมายถึงตอนเรียนครับผมตอนม.ปลายที่เคยเรียนว่าในห้องผู้ชาย2คนที่เหลือผู้หญิงหมดผู้หญิงเยอะครับผมอยากมีไลน์กรุ๊ปที่เป็นห้องแล้วเป็นผู้หญิงเพราะแต่ไงก็ไม่มีกรุ๊ปครับไม่มีพี่ก็ไม่มีขนาดเพื่อนในกลุ่มไลน์ยังไม่มีเพื่อนเป็นกลุ่มผู้หญิงกิ้วกาวเลยอ่ะไม่มีบุ้มทำให้ไหมสมมติเราเปิดห้องแคทเรดิโอทีวี2เราเขียนว่าซีซั่น2ขึ้นมาแล้วเราแบบบุ้มก็มีบุ้มกับพี่บอยใช่ป่ะแล้วบุ้มก็อินไว้เฉพาะผู้หญิงเข้ามาแล้วเดี๋ยวบุ้มดีดตัวไปออกไปแล้วพี่ก็ทำเป็นไม่รู้พี่ก็คุยแบบเนี้ยเออไม่มีใครรู้เราหัวกันไม่มีใครรู้คุณผู้ฟังก็ไม่รู้เราจะไม่เชิญเม้งไม่เชิญปออะไรอย่างนี้เลยแบบไม่มีแบบไอ้โบนคือเรานั่นนี่คือหน้าที่เลยหน้าที่จะได้มีห้องที่มีผู้หญิงเยอะไงทำความฝันบ่อยไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยแบบคุยกับผู้หญิงไม่ทำตัวไม่ถูกจะไม่ค่อยสนิทคืออะไรไอ้เมื่อกี้บอกไม่มีเพราะอยากมีคือพอจะมีก็บอกว่าอย่างนี้เราอยากมีหรือไม่มีมันต้องที่เขาอยากคุยกับเราด้วยดิเขาจะอยากคุยก็ได้เรื่องงานเขาไม่รู้ว่ามีกี่คนในนี้เอ้ยพี่บอยทำไมอันนี้ไม่มีโบสเข้ามาเลยเขาอาจจะถามพี่ก็ได้อ้าวโบสไม่อยู่เหรอเนี่ยพี่รู้งี้ก็คุยไปก่อนคุยมาตั้งหลายเดือน3พี่โทรหาเพื่อนเพื่อบ่นขิงขาเมามอยกับเพื่อนผู้หญิงไหมคะไม่นะฮะไม่เคยทำโทรหาเมามอยกับผู้หญิงก็คือจะเมาในกลุ่มแต่ก็มีบ้างที่จะแบบเมาเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยเวลามันมีเรื่องอะไรถ้าเราอยากรู้เพิ่มเราก็จะไปถามให้ผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยมันจะมีบ้างบูมีนะคุยกับอมราพรนี่แหละนี่โทรใช่ไหมโทรคุยโทรคือนานๆทีแต่ว่ามันมีเรื่องก็ถึงโทรแต่เรื่องนั้นก็เรื่องเมาพี่บอยมีไหมฮะโทรไปเมาบอยกับเพื่อนผู้หญิงไม่มีเลยไม่มีเนาะมีนี่ถามเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยโทรไปอ๋อเข้าใจอันนี้เข้าใจมันจะมีบางคนที่ไม่เรียกเมาส์นะอย่างนี้ก็เมาส์เหมือนกันนะเมาส์ก็จริงๆก็เมาส์แหละบางทีมันโพสต์ปั๊บแล้วมันลบเลยเราต้องลงไปถามเฮ้ยเมื่อกี้ลบเลยวะอย่างเงี้ยพวกอินไซต์พี่เบิร์ดมีไหมโทรบ่นขิงขาเมาส์มอยกับเพื่อนผู้หญิงไม่มีไลน์มีไหมแบบเดียวมาที่เดียวอู่นานมากอะถ้าเกิดเคยคุยนะครับสี่แล้วพี่คิดว่าการโทรหาเพื่อนผู้หญิงบ่อยทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรมันแปลกไหมคะแปลกบุ้มว่าแปลกแปลกใช่ไหมพี่บุ้มเป็นผู้หญิงยังรู้สึกเลยบุ้มรู้สึกว่าแปลกค่ะเอาว่ากินข้าวหรือยังเนี่ยแปลกผมก็บอกว่าคงแปลกอะนะผมก็แบบไม่ได้โทรหาใครอยู่แล้วว่าถ้าผมจะไปโทรหาใครสักคนเนี่ยมันคงไม่ธรรมดาแล้วยิ่งไม่มีเรื่องอะไรด้วยโทรมาแบบวันนี้ไปไหนอะสมมติถูกถามเราเงี้ยวันนี้ไปไหนอ่ะนี่ถึงไหนแล้วเออนอนยังเงี้ยใครกับใครมันประหลาดแน่นอนถ้าผมทำเนี่ยผมประหลาดแน่ๆอ่ะพี่บอยตอนนี้อยู่ไหนอะไรเงี้ยแปลกมีไหมเป็นนึกภาพว่ามันจะมีสมมติบอยโทรไปหากุ๊ดไนท์จ่าอะไรเงี้ยไม่มีแปลกไหมเขาถามไม่ได้เราทำหรือไม่ทำนี่พิรุธอะไรเนี่ยกุ๊ดไนท์จ่ามันไม่ได้แล้วเอาใครจะไม่รู้กินข้าวยังโทรไปอ่ะกินอะไรจ้ากินข้าวยังมึงไอ้เค็มทำเค็มก็เพื่อนผู้หญิงไงแปลกไหมแล้วแปลกไหมแปลกอันนี้แปลกแปลกไหมไม่ก็แบบถ้าเพื่อนที่ศีลเท่าเพื่อนผู้ชายอ่ะมันก็อาจจะมีอย่างนี้ได้ไหมโทรไปคิดอย่างนั้นสมมติพี่โทรไปหาเลยนะโทรไปหาผู้หญิงสวยคนนึงแต่ว่าแบบแกล้งแบบทำมันไม่กินข้าวยังมึงอยู่ดีโทรไปเขาก็คงว่าแปลกอยู่ดีมันไม่ใช่คำที่คนมาถามกันอ่ะให้พี่ตอบทั้ง4ข้อก่อนค่ะ
แล้วเราจะเล่าเรื่องของเราให้ฟังโอ้ยเพื่อให้พี่ๆช่วยเป็นหลายสมองหลายความคิดให้เราหน่อยค่ะตอบไปแล้วเนาะเอาละเมื่อพี่ๆเล่าเสร็จแล้วเราจะมีสถานการณ์จริงมาเล่าให้ฟังค่ะเราชื่อพัดนะคะเป็นสาววัย30นิดๆค่ะมีแฟนแล้วค่ะเรามีแก๊งเพื่อนชายที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยค่ะสำหรับเพื่อนๆผู้ชายต่อให้เรียนจบกันไปหลายปีก็ยังพบเจอกันอยู่ค่ะนัดกินข้าวปาร์ตี้หมูกระทะชาบูอยู่แบบปีละ 2-3 ครั้งอะไรแบบนี้ต่อมาเราจะซูมภาพนะครับถึงเพื่อนคนหนึ่งค่ะสมมุติว่าชื่อนัดค่ะเพื่อนผู้ชายคนนี้อยู่ในแก๊งเดียวกันกับที่เคยเล่าไปข้างต้นค่ะด้วยตอนนั้นด้วยความที่หอติดกันก็จะได้ทานข้าวเย็นกับนัดบ่อยกว่าชาวแก๊งก็เรียกได้ว่าในบรรดาเพื่อนทั้งหมดนัดก็อาจจะสนิทกับเรามากหน่อยแต่สำหรับเราทุกคนอยู่เลเวลเดียวกันเคลียร์นะตรงนี้เคลียร์นะภาพพอจบจากมหาลัยต่างคนต่างก็แยกย้ายเราก็มีเจอกันบ้างตามโอกาสที่นัดเจอชาวแก๊งกันส่วนนัดก็ไปมีครอบครัวมีภรรยาน่ารักและล่าสุดลูกสาวนัดก็เพิ่งคลอดออกมาไม่กี่เดือนเองค่ะเรายังไปแสดงความยินดีกับครอบครัวนัดตามปกติวงเล็บก็ไปแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคนที่มีบุตรนั่นแหละค่ะเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกใจก็คือหลังๆมานี้นัดโทรหาเราบ่อยค่ะเรียกว่าจากปกติปีหนึ่งโทรมาแค่ครั้ง2ครั้งส่วนมากก็เรื่องนัดแนะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆกันอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าเขาโทรหาเราค่อนข้างบ่อยครั้งแบบวันเว้นวันหรือเว้น2วันอะไรแบบนี้ส่วนมากมักเป็นช่วงเย็นระหว่างเขากับบ้านสถานการณ์ตอนโทรมาก็โทรถามแบบถึงบ้านยังทำอะไรอยู่วันนี้กินอะไรไปไหนมาบ้างทำงานเป็นไงเราก็ตอบไปเอาจริงเราก็รู้สึกว่ามันประหลาดมากอ่ะกับเพื่อนที่ไม่ค่อยได้คุยกันนานๆแล้วกลายเป็นโทรหาเราทีกว่าปกติมันก็ไม่คุ้นชินค่ะเราเลยแอบทักไปหาเพื่อนชายคนค่ะมึงนัดมันโทรหาเราวะเนี่ยคุยอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีอิชชู่อะไรเพื่อนคนนั้นก็สงสัยเหมือนเราแล้วก็ตั้งสมมติฐานกันค่ะว่ามันคงต้องมีอะไรสักอย่างเลยโทรมาเราก็เลยถามตรงๆกับเขาอู้นะว่านี่ที่โทรมามีอะไรหรือเปล่าเล่าให้ฟังได้นะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เลยกลายเป็นงงๆไปโทรมาทำไมกันนะส่วนตัวครึ่งหนึ่งก็โอเคนะคะจะโทรมาก็โทรมาหาได้ยินดีนะเพื่อนกันแต่อีกครึ่งหนึ่งคือค่อนข้างสงสัยและแอบรำคาญเหมือนกันค่ะว่าเองเป็นอะไรจะเล่าอะไรหรือเปล่าถ้าโทรมาแล้วไม่มีอะไรก็ไม่ต้องไม้แกบางทีแกโทรมาก็ทำให้ฉันสงสัยและสับสนแฮะอีกทั้งก็ยังคิดว่าถ้าแกมีปัญหาอะไรคนแรกที่แกควรคุยคือภรรยาแกหรือเปล่ายิ่งทำแบบนี้บ่อยๆเราก็ไม่อยากจะนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเรื่องรักสามเศร้าอะไรแบบนี้แต่ก็คงไม่เพราะเราก็มีแฟนอยู่แล้วทางนัดก็เคยเจออยู่เหมือนกันเอาล่ะถึงเวลาที่พี่ๆจะวิเคราะห์และตอบคำถามแล้วค่ะทุกคนพร้อมนะครับ หนึ่งพี่ๆว่าสถานการณ์แบบนี้มันปกติปะคะพี่ว่าไม่นะครับ พี่ว่าไม่ปกตินะครับ หรือว่าถ้าจิตเราใจเราบริสุทธิ์เราก็คุยไปนี่ไงมันชอบทางเสียงชอบทางไม่อะผมว่าไม่ชอบทางไม่อะไม่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในแง่ของว่ามองในแง่ดีนะมันเป็นเพื่อนกลุ่มที่สนิทกันคนนี้เขาอาจจะกำลังมีปัญหาหรือมีอะไรที่เขาคุยกับเราแล้วสบายใจซึ่งนั่นก็คือไม่ปกติเออก็คือไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเขาอาจจะแบบมีอะไรอยู่ในใจอะไรใช่แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจีบเราเรื่องจีบหรืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างมีเรื่องคุยอันนี้ก็มีอันนึงนะนี่หมวดนึง นี่คือวิเคราะห์จากแบบรูปการหรือว่าแบบพี่บอยเคยไม่สบายใจแล้วไปคุยกับเพื่อนอย่างนี้ป่ะไม่เคยไอ้บูมไม่ใช่ค่ะไม่วิเคราะห์จากว่าเขาคุยตอนเวลาขับรถกลับบ้านพี่ก็จะไม่คุยกับเพื่อนผู้หญิงถ้าพี่มีเรื่องสบายใจพี่ก็จะไม่โทรหาเ
พื่อนผู้หญิงแน่นอนอ่ะไม่เคยคิดโทรหาเพื่อนผู้หญิงบุ๋มก็ไม่คุยกับเพื่อนผู้หญิงอืมแหมนั่นแหละพี่ก็เลยไม่ปกติสองถ้าพี่เป็นเราพี่จะทำยังไงดีคะวงเล็บตอบต่างกันก็ไม่เป็นไรนะคะ อยากได้ไอเดียอะไรแบบสามถ้าไม่อยากคุยเวลาเขาโทรมาเราควรบอกยังไงดีคะสี่ถ้ามีอะไรเสริมหรืออยากทราบข้อมูลในประเด็นไหนบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเขียนมาอธิบายเพิ่มค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะคือผมเนี่ยถ้าเป็นถ้าโทรมาแล้วแบบเพราะผมไม่อยากคุยเนี่ยผมสักสองสามครั้งผมก็จะบอกนะใช่ใช่หรือไม่รับหรืออะไรเงี้ยเป็นบุมคงไม่รับอ่ะมันก็บอกว่ายุ่งอยู่แค่นั้นเองบอกว่ายุ่งคงปฏิเสธไปเลยว่ายุ่งอยู่เออก็จะไปทำอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้นั่งคุยครึ่งชั่วโมงอ่ะก็จะพยายามหาวิธีที่จะแบบไม่รับบ้างหรือรับแล้วก็เราไม่ยุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีวิธีในการที่แสดงออกว่าเออเราไม่อยากคุยอ่ะนะแต่ถ้าเมื่อก่อนเราเคยคุยกันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ต่างคนก็ต่างมีแฟนไปแล้วเราก็คุยกันอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรถ้าตัวเราควบคุมตัวเองได้ก็คุยไปเถอะบุ้มว่าอย่างนี้นะเพราะเราก็เคยทำแบบนี้มาเมื่อก่อนก็พยายามจะนึกถึงว่าถ้าเป็นเพื่อนตัวเองไงแล้วมันแบบเป็นเพื่อนในกลุ่มอ่ะเป็นปุ๋มเงี้ยก็ถามมันตรงๆอ่ะเป็นไรวะแต่ถ้ามันมีปัญหานี่จะคุยนะเป็นไรวะถ้ามีปัญหาสมมติมันมีปัญหาแล้วก็คุยนะแบบว่าแล้วก็แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรก็แบบก็อยากคุยด้วยเฉยๆไม่เป็นไรแน่ๆนะกูไม่เอานะอย่ามาตีกูนะเว้ยก็บอกไปเลยหรือมันเหงาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหงาก็บอกใช่ก็คือคุยพี่คมสันเราเหงาอ่ะเออก็บอกไม่ไม่ไม่ถ้าเพื่อนพี่มันโทรมาบอกเหงาเออมันก็บอกว่าเหงาคุณไม่คุยนึกออกปะจะได้ทีมอีกแบบนึงเออจะได้เข้าใจเองสถานการณ์นี้มันคืออะไรวะไม่ใช่มึงโทรมาแล้วก็ถามว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรแล้วอีกวันนึงก็โทรมาเงี้ยแล้วก็คุยถามว่ามีอะไรไม่มีอะไรแต่มันก็จะแปลกไงถ้าบอกว่าเหงาก็ไม่เป็นไรเออเหงาก็โทรมาไปกินเหล้ากันไหมไปนั่งกินข้าวก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเหงาเงี้ยเราจะได้รู้อ๋อมึงเหงาต้องการเพื่อนอ่ะได้หรือว่าเหงาเลยแบบแล้วโทรมาเงี้ยแฟนไม่ว่าเออไม่ว่าแต่เราเหงาไปกินข้าวด้วยกันนะแต่ก็ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ดีกูพาแฟนไปด้วยอยู่ที่ว่าบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจไงว่าถ้าใจเราแบบมันไม่คิดอะไรแล้วเราสนิทกันแค่ไหนอ่ะกับคนเนี้ยถ้ามันสนิทมากแบบเป็นเพื่อนสีอ่ะเป็นเพื่อนในกลุ่ม มันก็น่าจะพูดตรงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอึดอัดเราบอกไปเลยหรือเราหาทางถ้ากลัวเขาจะเสียน้ำใจอย่างเงี้ยถามอะไรเขาก็ไม่บอกมีธุระมีทุกข์ก็ไม่บอกแล้วก็ปฏิเสธไปเลยแล้วก็เรายุ่งอยู่แต่ถ้าจริงๆถ้าเกิดมันทำอย่างนี้สักประมาณ 3-4 ครั้งมันต้องมีปัญหาแน่ๆต้องมาบอกเราอ่ะไม่ใช่แบบว่ามันต้องบอกเราดิมันก็ต้องบอกเราว่ามีปัญหาเอาจริงๆไม่มีปัญหาก็แอบชอบอ่ะถ้าแอบชอบก็บอกมาว่าแอบชอบจะได้บอกว่าไม่ต้องมาชอบแต่มันคงไม่บอกหรอวะสมมุติว่าประเด็นนี้คือเขาแอบชอบคุณพัดเงี้ยนัดแอบชอบคุณพัดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคุณพัดก็มีแฟนนัดก็มีแฟนเพิ่งมีลูกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องเป็นไปไม่ได้มันยิ่งต้องคุยมันไม่ใช่ปล่อยให้เขาคุยไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้ถูกป่ะคือมันทั้งสองฝ่ายมันเป็นมันเรียกอะไรมันไม่ถูกต้องอ่ะเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้มั้งถึงแม้ว่าจะแอบชอบมันก็ไม่ควรป่ะวะเพราะว่าเขาก็มีลูกมีเมียเราก็มีแฟนไงมันเป็นไปไม่ได้เรายิ่งต้องคุยให้ชัดเจนไงแต่ถ้ามันแบบเหงาหรือแบบมีเรื่องที่ตึงจริงก็อาจจะมันอาจจะอยากได้เพื่อนหรือไงในเข้าใจนะนี่จะเข้าใจคือไม่สบายใจอยู่ถ้าถามแล้วเขาไม่บอกทำยังไงเขาก็ไม่บอกแล้วเขาก็ยังโทรมาก็ต้องถามตัวเองว่าอยากจะคุยต่อหรือเปล่าใช่ไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปทำอย่างอื่นอ่ะคนเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นป่ะแล้วก็บอกเขาให้ว่าเดี๋ยวเราติดตอนนี้อยู่ต้องไปทำอันนี้ต่อก็บอกไปเลยแฟนกูถามแล้วมึงเป็นไรมากป่ะเนี่ยให้วิธีนี้ก็ได้ หรือเราไม่ต้องอ้างแฟนก็ได้เราลองคุยเราลองถามคำถามเขาไปก็ได้เพื่อทดสอบบางทีเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นอะไรอยู่ก็ได้คือบางคนเนี่ยเขาไม่อยากอยู่คนเดียวไงเขาจะโทรหาใครสักคนที่เขาคิดว่าสนิทแล้วเขาโทรตอนขับรถคือตอนที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยู่คนเดียวอยู่ในก็อาจจะลองคุยกับเขาดูอาจจะลองคุยกับเขาดูก็ได้แล้วก็ลองถามอะไรเขาไปค่อยๆตะล่อมถามไปถ้าเขาเป็นซึมเศร้าก็ต้องหมอเขาไปหาหมอนะหาพี่นะนะประมาณอย่างนี้ประมาณนี้ก็ยังไงเขียนมาเล่าเพิ่มเติมก็ได้นะครับได้หรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะคุณพัทพยายามนึก
็นตัวเองเป็นสถานการณ์จำลองสถานการณ์ว่าถ้ามีเพื่อนผู้หญิงโทรมาอะไรเงี้ยนะก็ไม่ค่อยมีโทรมาเมาอย่างเดียวมีบ้างผมเหรออืมไหนอะบูมเอ้าเมื่อกี้ไม่ได้วิวิอะไรชื่อคุณสวัสดีค่ะพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวหนูชื่อแก้วค่ะโอ้โหเถอะเอ้ยอะไรอะไรอะไรกับพี่คมสันไม่ทันแน่เลยอ่ะยาวแล้วก็จะหมดเวลาละเขียนมาฉบับแรกเบอร์มันเร็วกว่าเราอีกหลังจากฟังไม่นานก็ไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนส่งจดหมายมาที่รายการพี่เยี่ยมเห็นขอกันทาง Twitter แล้วพูดในรายการก็แล้วมีแก้วหรือเปล่าเนี่ยเออโทษนะมันมีน้องที่ชื่อแก้วอยู่ที่ทำงานเลยทักคงไม่ใช่เหรอเนาะพี่ๆก็บอกว่ายังอยากได้จดหมายอีกถ้าทางจะน้อยจริงๆน้อยวันนี้ตอนแรกใจหายใจคว่ำแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เหลือละเหลือละตอนนี้ขอบคุณทุกคนเลยงั้นหนูขออนุญาตขอญาตอย่างนี้นะเขาบอกว่าขอญาตขอญาตถามเลยนะคะค่ะว่า1แต่ก่อนเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาส่งกันมาเยอะกว่านี้ไหมคะเยอะกว่าเยอะเคย30อะไรเงี้ยฉบับก็มีต่ออาทิตย์นะนะช่วงพีคอ่ะถ้าแจกรางวัลไปก็เคยมี48ฉบับนะปีที่แล้วก็มีช่วงจับฉลากอะไรเงี้ยจะเยอะวันนี้มี8หนูเองก็อยากฟังจดหมายหลายๆแบบเพราะรุ่นหนูไม่เคยมีประสบการณ์เขียนจดหมายถึงกันเลยค่ะอันนี้มันมีรอยใช้ liquid paper หรอลบเหรอตรงคำว่ารุ่นเหรอตรงคำว่ารุ่นหนูเหรอตรงกว่านี้งั้นคำถามที่สองก็คือสมัยก่อนเขียนจดหมายหากันนี่ความรู้สึกเป็นอย่างไรเหรอคะตื่นเต้นให้พี่ๆเล่าถึงจดหมายฉบับแรกที่เขียนหน่อยค่ะตุ้มต่อมเขียนถึงใครเรื่องราวและความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงคะจดหมายฉบับแรกก็คือจดหมายวิชาจดหมายเขียนส่งอาจารย์ไม่มีความรู้สึกอะไรในจดหมายที่มีความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยมันตุ้มต่อม มันตุ้มตุ้มต่อมต่อมมันรอเฝ้ารอไปสนีที่จะมามันจะก็อะไรเขาจะตอบพอเราได้มาเราเปิดแล้วก็จะดีใจอะไรเงี้ยนะมีลายมือที่แบบโหเห็นลายมือแล้วก็รู้สึกว่าสวยไปหมด อะไรเงี้ยเออยกบุ่มเนี่ยก็ไม่ค่อยผู้หญิงใช่ไหมชัวร์สิครับ ผมจะไปตื่นเต้นกับลายมือของผู้ชายทำไมครับเฮ้ยของผมผู้ชายฮะเฮ้ยคุณอดุลนะไม่ใช่ของผมเป็นเรียนพิเศษปิดเทอมตอนป.6แล้วก็เป็นเพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วตอนเรียนจบแล้วก็แลกที่อยู่กันแล้วก็เขียนจดหมายเขียนครั้งแรกอ่ะเออแล้วพอนั่นครั้งแรกจริงๆเลยเพราะมันเขียนมาแล้วก็เขียนตอบไปแล้วมาเขียนกลับมาอีกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโหมันเหมือนได้คุยกันอ่ะเด็กๆนะเพราะมันไม่มีการสื่อสารมันไม่มีช่องทางไหนเลยอ่ะสมัยโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านนานมากกว่าจะติดยุคนั้นโทรศัพท์บ้านมันยังขอไปแล้วได้หลายปีกว่าจะได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแสดงว่ารุ่นบูมเนี่ยมีโทรศัพท์ตั้งแต่เด็กๆละมันใช้โทรศัพท์คุยกันละแล้วของบูมนะจดหมายฉบับแรกจดหมายเนี่ยส่งอาจารย์ฉบับแรกแต่ว่าที่รอก็คือน่าจะเป็นเพนเฟนมั้งเพราะว่าอาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยบังคับให้เขียนไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยเป็นใครแอมเมลต้องเขียนแบบต้องเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนตอบกลับมาแล้วก็แบบพอมีคนตอบมาก็ตื่นเต้นไงเฮ้ยมันมีคนตอบมาจริงๆแต่ก็ไม่ได้เขียนต่อไปคือคนอย่างบูมเร็วแต่เด็กเขาสายเขียนมาสายใจแล้วพอละก็ได้เราที่ได้ตอบเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีในไม่เนี่ยแต่ว่าแล้วเราก็มาทำรายการจดหมายแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันก็ดีนะถ้าเกิดแบบเรามีเวลาจังหวะในการแบบเขียนแล้วมันจะทำให้เราคิดไงคือถ้าเกิดเราพิมพ์โพร่งอะไรไปในอินเทอร์เน็ตเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ย
นั่นก็คือแบบต่อจะพิมพ์ไปเลยไงอันนี้เราเขียนเราใช้วิธีการกรองเราใช้ลิควิดลบได้ถ้ามันแบบเรายังไม่พอใจมันหรือเราลบแล้วเราพิมพ์ใหม่เข้าไปใหม่ก็ได้เราจะเขียนเราจะพิมพ์แล้วก็มีการกันกรองก่อนแล้วก็รอเวลาให้สารมันไปถึงอีกฝ่ายนึงมันมีคำว่ามีคำว่ารอเนอะมีคำว่ารออยู่ในนั้นเหรอคล้ายๆคำว่าเวลามีคำว่าลาอยู่ในนั้นเหรอพี่เบิร์ดเหรอฮะเคยไหมฮะจดหมายถ้าจดหมายแรกๆก็เขียนส่งอาจารย์เนี่ยครับแต่ว่าตรงนั้นปฐมเลยครับไม่นับดิแล้วอาจารย์ตอบไหมฮะอาจารย์ไม่ตอบอาจารย์ไม่ตอบไม่นับดิเอาจดหมายที่แบบถ้าเป็นจดหมายเลยไม่ค่อยเขาจะเป็นยุคโปสการ์ดทิศแล้วจะเป็นยุคนั้นเออผมมีโปสการ์ดแล้วมีไหมเวลาโปสการ์ดตอบกลับมาแล้วเขารู้สึกเป็นไงก็ดีครับผมหลายฉบับไหมหลายครับหลายครับช่วงนั้นอยู่ต่างอยู่สุโขทัยเขาอยู่ต่างประเทศโอ้ยสุโขทัยกันอะไรครับเขาคนนั้นก็คือเขาวันนี้ป่ะคะไม่ใช่สิครับผมนานแล้วครับนานแล้วไม่ใช่วันนี้นานแบบนานเลยวันนี้พี่เบิร์ดต้องโดนเปิดโฟงเลยอ้วมอ่ะครับอ้วมอ่ะอาทิตย์หน้ามากับมาเป็นในสิทธิ์อ่ะเลยกิ่งเอ้ยกิ่งมันไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้เลยนะมันกาดมันก็ต่อของมันหน้าลอยหน้าลอยตาไม่สนใจหรอกเออก็หนูพี่โจ้พี่โจ้ก็เขียนอะไรเงี้ยมันก็ตอบอะไรของมันอ่ะเออแต่เมื่อก่อนเขาฮิตกันเวลาไปไหนเงี้ยโปสการ์ดเออมียุคหนึ่งฮิตโปสการ์ดเลยนะพี่เศร้าพี่เวลาไปเที่ยวก็เขียนโปสการ์ดถึงตัวเองทำไมง่อยอย่างเงี้ยต้องกลับไปที่บ้านเอออ่ะต่อนะครับส่วนคำถามที่3คือถ้าโควิดหยุดระบาดแล้วพี่ๆอยากเดินทางไปไหนหรือทำอะไรคะหนูเองยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่แต่จริงๆหนูก็คิดไม่ออกนะคะว่าจะไปที่ไหนพี่มีประเทศแนะนำไหมคะที่คิดว่าเหมาะกับคนขึ้นเครื่องบินไปต่างบ้านต่างเมืองครั้งแรกแบบไปคนเดียวได้ไม่อันตรายญี่ปุ่นไงเนาะญี่ปุ่นเพราะหนูกลัวคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตค่ะหนูก็อยากเปิดหูเปิดตานะคะแต่ไม่ค่อยชอบทำอะไรเท่าไหร่ออกแนวขี้เกียจค่ะเรียนเสร็จกลับบ้านนอนยิ่งตั้งแต่ปีที่แล้วต้องเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่หนูก็กลิ้งเกลือกอยู่ในห้องเลยค่ะตอนเย็นพาน้องหมาไปเดินเล่นนิดหน่อยน้องเล่าไปแต่หมาหนูก็ไม่ค่อยเดินทางเดินไกลค่ะสงสัยขี้เกียจเหมือนกันนี่จดหมายหนูดูไร้สาระไหมคะไม่เขินเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีจดหมายอ่านก็อ่านของหนูหน่อยนะคะอ่านแล้วเนี่ยขอบคุณที่ตอบค่ะฉบับนี้ลาไปก่อนและไม่สัญญาว่าจะเขียนมาอีกนะคะทำไมอะแก้วแก้วกลัวรับปากแล้วทำไม่ได้ค่ะทำมาเขียนมาเถอะจากแก้วไม่ต้องรับปากเราเขียนมาเลยจะได้มีโอกาสที่พี่บอยเขาพูดถึงชื่อนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำเอ้าคุณจะได้แบบพูดถึงชื่อแก้วแบบว่าน้องแก้วครับเขียนมานะครับน้องแก้วครับเขียนมานะครับเห็นไหมคุณจะพูดได้อย่างรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยดีสบายมีอะไรน้องแก้วครับไปเที่ยวญี่ปุ่นน้องแก้วน้องแก้วไปฮ่องกงก็ได้ใกล้ๆบ้านฮ่องกงปลอดภัยนะใกล้ๆประเทศเราเมื่อกี้ถึงฮ่องกงอยู่นะว่าไปผู้หญิงคนเดียวก็น่าจะปลอดภัยนะช่วงนี้หมายความว่าต่อหลังจากหมดโควิดแล้วนะฮ่องกงก็มีความคล้ายๆเมืองไทยอ่ะก็มีไต้หวันอะไรอย่างนี้ปลอดภัยไหมกินเกินง่ายอะไรเงี้ยไต้หวันก็ปลอดภัยนะมีความรู้สึกเหมือนไต้หวันก็เป็นประเทศที่เหมือนมีใครเคยเขียนมาเล่าว่ามันปลอดภัยนะใช่ไหมไต้หวันก็ได้ซึ่งผมไม่เคยไปไต้หวันก็เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่น่าจะปลอดภัยมากสำหรับผู้หญิงเนี่ยเที่ยวคนเดียวนะประเทศค่อนข้างปลอดภัยฮ่องกงนี่ก็อาหารอร่อยอย่างนะเป็นแนวอาหารอร่อยไหว้พระไม่หมายถึงว่ามันวัฒนธรรมคล้ายๆไทยอ่ะก็คือเหมือนเยาวราชอ่ะจะหาอะไรกินก็ง่ายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากไม่ได้มีอาหารแปลกปลอมมากคือในความรู้สึกว่าถ้าโควิดหมดไปปั๊บเนี่ยถ้าจะไปไหนก็เมื่อกี้แวบหนึ่งขึ้นมาก็เป็นญี่ปุ่นแต่พอคิดถึงฮ่องกงก็เฮ้ยมันก็ไปง่ายดีเว้ยอยากไปมากเลยมันก็ของกินอร่อยเว้ยไหว้พระได้ด้วยเว้ยอะไรเงี้ยนะฮ่องกงมันก็ดูจะแซงญี่ปุ่นขึ้นมาเหมือนกันนะบุ้มเชียร์ญี่ปุ่นเพราะบุ้มเคยไปที่อื่นบุ้มเคยไปสิงคโปร์กับญี่ปุ่นแต่สิงคโปร์เคยไปแบบคืนเดียวแต่ก็โดนหลอกด้วยก็เลยไปเนี่ยชอบไปญี่ปุ่นติดครั้งประมาณเนี้ยพี่ก็นึกถึงฮ่องกงกับญี่ปุ่นแต่จริงๆประเทศที่อยากไปมากแล้วไม่ได้ไปที่คืออิตาลีคงอีกนานสักพักเลยล่ะกับนิวยอร์กนะ
อยากไปนิวยอร์กมันรู้ชาติดีจะได้ไปไหมเนี่ยบุ๋มก็ยังไม่อยากไปที่ไหนเลยนอกจากญี่ปุ่นมันก็มีแบบมันก็มีที่ในใจของเราอยู่ไง อิตาลีมันก็มีพวกศิลปะสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยนึกออกไหมราชมาฮาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นดูเป็นหลักชัยอยากไปอะเบิร์ดค่ะเบิร์ดอยากไปทัชมาฮาลสักครั้งในชีวิตไหมคะไปขอเรื่องความรักอะไรเงี้ย ถ้าไปขอความรักไปฮ่องกงก็ได้เบิร์ดไม่ต้องไปอินเดียมีไหมเคยมีประเทศที่อยากไปเดินทางไปไหมอยากไปอินเดียเนี่ยครับอยากไปที่พี่ก๊อฟเคยไปก๊อฟมันไปแถวสีสีราชาสถานพานาสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วอยากไปคนเดียวหรืออยากไปกับเพื่อนผู้หญิงที่คุยอยู่ที่มันถามมาต้องการคำถามนี้แหละอยากไปกับเพื่อนผู้ชายหลายคนสนุกกว่านี่โคตรแมนโคตรเลยลูกชายถ้าเลือกได้สมมติว่าเพื่อนผู้ชายหลายคนสนุกกว่าแต่เพื่อนผู้หญิงคนนั้นเข้าไปอยากไปอินเดียจังไปไหมไปก็ได้ครับโอ้โหอย่างเงี้ยคะแนนตกนะเขาฟังอยู่นี้แบบโอ้ยทำไมต้องคิดเบิร์ดก็เราก็อยากไปอินเดียอยู่แล้วแล้วอยู่เขาเปิดขึ้นมาก็แปลว่าเขาต้องรู้ป่ะวะก็ต้องแบบโอ้ยไปด้วยกันดิมันคิดเยอะอ่ะมันคิดเยอะอ่ะผมตอบจริงๆนี่ครับตกอ่ะอย่างเงี้ยเขาฟังอยู่นี่ตกนะลังเลอ่ะอินเดียก็เป็นประเทศที่พี่อยากไปนะทำเป็นซันทันดี้ไปได้มีเพลงลังเลเนี่ยลังเลอะไรลังเลอินเดียพี่บอยเคยไปยังนะไม่เคยฮะอยากไหมแต่ครอบครัวน่าจะลำบากอยากเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนเลยจุดแล้วอ่ะเนาะมันต้องตอนที่เราอาจจะต้องลุยอยู่นิดนึงอ่ะถ้าขุนเขาที่ไหนไปมันน่าจะลำบากทุกคนที่รู้จักที่เคยไปมามากกว่า20ประเทศเนี่ยเขาบอกอินเดียคือที่หนึ่งทุกคนบอกที่หนึ่งมีเหมือนกันผมก็เวลาเจอพวกนักเขียนที่ชอบเดินทางอ่ะก็จะบอกว่าอินเดียนี่คือที่สุดแล้วของการเดินทางแต่ถ้าอินเดียเนี่ยผมต้องไปคนเดียวเพราะอีกคนเขาไม่มีวันไปอินเดียนะครับเนี่ยบุ๋มเนี่ยถ้าหน้าจูงใจบุ๋มก็ไปหมายถึงว่าคนอินเดียสมมติอยากไปอินเดียจังบูมเงี้ยดูว่าใครชวนคนที่ชวนถ้าน่าสนใจยอมไหมยอมไหมยอมค่ะโอ้ยประเทศอะไรที่บูมคิดว่าใครชวนก็จะไม่มีวันไปมีไหมคนที่เราอยากไปด้วยชวนแล้วไม่ไปแน่ๆมีไหมไม่มีอะเนาะเราก็ต้องอยากไปนะอยู่ที่คนชวนมันอยู่ที่คนชวนเท่านั้นเองแหละบูมไม่มีอะไรหรอกทั้งนั้นอะไม่มีหมดเวลาเดี๋ยวเราฟังนะโจ๊กรอบดึกกันต่อนะอาทิตย์หน้าเราหยุดนะครับแต่เขียนจดหมายมาหาเราได้นะจะได้มีตุนนะสงการไปเที่ยวไหนกันมาหรือว่าวันนี้เหลือจดหมายเหลือต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะเมื่อตอนแรกมี2 3 3 4ฉบับแล้วก็แบบใจหายใจคว่ําคิดว่าจะต้องเปิดเพลงหรือเปล่าหรือว่าต้องมาทำอะไรกันดีต้องมาเมาแฉกันเองเดี๋ยวก็ต้องมานั่งเล่าโน่นเล่านี่ไม่มีอะไรเบิร์ดนี่ใส่หน้ากากไลล่าเนี่ยใช่ครับเฮ้ยไลล่าแฟนคลับมาจากไหนเนี่ยแฟนคลับไลล่าเอามาให้ครับใครทีมของแฟนคลับครับอันนี้เป็นแฟนของแฟนคลับทำเองแล้วคุณได้ยังไงได้เพราะต้องมาแจกทางฟิตหรือว่าคุณเป็นจับมงจับมืออะไรป่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เลยผมเป็นแก๊งแฟนคลับเองหรือผมเป็นแก๊งแฟนคลับเองป่ะตอนนั้นที่เพลงขึ้นดับหนึ่งเราให้แล้วเป็นติ่งไลล่าด้วยป่ะไวล่าแล้วตอนนี้ก็เป็นไวล่าปากเฉยๆอันนี้วันนี้ดูสงวนปากสงวนคำนะเนี่ยวันนี้ตอบแบบเลี่ยงๆดูคิดมากนะวันนี้ดูไม่มองตาคนถามเลยเบิร์ดอ่ะดูคิดมากเยอะไปละฮะส่งจดหมายมาหาพวกเรา1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะเบิร์ดบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกอย่าไปใช้สมองเยอะนี่ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับสงกรานต์ก็ขอให้มีความสุขเนาะปลอดภัยด้วยนะอย่างการเขาเรียกอะไรนะเอ้ยเดินทางเผื่อต้องเดินทางไกลอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยด้วยขับรถระวังระวังอะระวังตัวดีแต่อย่าถึงขั้นระแวงแบบว่าอย่ากลัวแบบจนอย่านอยผมว่ามันเราผ่านได้เราผ่านไปได้ผมเชื่อแบบนั้นนะแต่ก็ต้องระวังแล้วใส่หน้ากากล้างมือ
ตรงไหนที่มันดูมันไม่ค่อยก็อย่าไปผ่านเท่านั้นเองไปมั้ยไปค่ะครับแล้วใครที่อยากจะรดน้ำเดี๋ยวหลังโควิดเนี่ยเดี๋ยวเราหาโอกาสมารดน้ำพี่เล็กกันอ๋อรดน้ำดำหัวพวกเราปกติเราก็จะรดน้ำทุกๆปีนะช่วงสงกรานต์แต่ว่าปีนี้มันเราหยุดไงปีที่แล้วต้องหยุดเพราะว่ามันเป็นโควิดใช่ปีแล้วปีแล้วก็ไม่ได้มาโควิดเฮ้ยกลับปีนึงเหมือนเดิมเลยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นไงให้บอยบอกเหมือนเล่นงูไต่กระไดนะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นไปฟังนัทโจ้กันต่อครับไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวแคทเรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหน